ดึงขึ้นมาครับโอเคนะครับแล้วเมกลุ๊ปนะครับที่เป็นคลิกเมกลุ๊ปผมสมมติว่านี่เป็นตึกหลังหนึ่งนะครับเมกลุ๊ปพอเป็นตึกหลังหนึ่งนะครับช่วยก๊อปปี้ออกมาอีกสักหลังสิครับแล้วไอ้หลังที่สองนะครับท่านช่วยมูฟมันหน่อยครับหมุนมันหน่อยครับหมุนมันนิดหนึ่งหมุนเท่าไหร่กี่องศาก็ได้นะครับหมุนสักนิดหนึ่งยังสั่งเอมนะครับไปเมาส์ไปแตะที่ไหนครับเอาเมาส์กับสั่งเอมแล้วเอาเมาส์ไปแตะที่ไอ้มุมที่มันเป็นเครื่องหมายบวกครับซึ่งมันขึ้นมา4มุมนะครับแตะมุมไหนก็ได้ครับมุมนี้ก็ได้นะครับแตะปุ๊บคลิกลงไปแล้วก็หยักนิดหนึ่งครับให้อาคารมันเอียงเอียงหน่อยสมมติเราไปทำงานจริงเรามีตึกหลายตึกและบางตึกมันทำไมครับมันต้องมันอาจจะหมุนเปลี่ยนทิศไปนะครับจะสอนท่านเปลี่ยนแกนชั่วคราวเท่านั้นเองแกนของโมเดลครับปกติแกนของโมเดลจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนได้ย้ายตำแหน่งได้นะครับแกนของโมเดลนะครับทวนอีกทีนะครับสร้างตึกขึ้นมาสมมติเป็นอาคารขึ้นมาสักสองหลังนะครับหลังเป็นสักสี่ก็เมานะครับแล้วผมก็ดึงขึ้นมาใช้คำสั่งพุทธูนะครับดึงขึ้นมานะครับพุทธูยอดด้วยตัว P นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ระยะเป็น3เมตรแล้วทิปเป็นคลิกครับ1 2 3คลิกขวานะครับ1 2 3คลิกขวาเมคลุกไอ้เวลา1 2 3ทิปเป็นคลิกเนี่ยอย่าช้าเกินนะถ้าช้ามันเลือกไหมครับ1 2 3มันเหมือนเดิมนะต้องทำไมครับ1 2 3นะครับคลิกขวาแล้วก็เมคลุกนะครับแล้วช่วย copy ออกมาหน่อยครับ copy นะครับกด M นะครับคลิกออกไปแล้วก็กด control ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับนะนี่ copy แล้วนะครับแล้วกด M อีกรอบครับหรือยังอยู่ในคำสั่ง M นะครับเอาเมาส์แตะครับแล้วขยับเท่านั้นเองครับมันก็จะหมุนองศาได้แบบง่ายๆแล้วทีนี้ครับลองวาดสี่เหลี่ยมบนหลังคาสิครับสมมติเป็นหลังคาตึกวาดสี่เหลี่ยมลงหลังคาตึกใช้คำสั่ง R ครับอันนี้มันอะไรครับมันอยู่ในระนาบ x y z อยู่แล้วมันวาดได้อันนี้แหละครับมันเอียงอยู่วาดได้ไหมครับวาดได้ไหมนี่เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าปัญหาถ้าเราอยากวาดได้ทำไงครับเราก็ต้องย้ายแกนซะก่อนนั่นเองถ้าเราไม่ย้ายแกนสี่เหลี่ยมที่เราวาดบนหลังคาตึกหลังที่สองมันก็จะไม่ได้ตั้งฉากเราก็ต้องมาเสียเวลาวาดแบบไหนครับผมวาดแบบลากวาดสีวาดเราอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บซึ่งมันเสียเวลานะครับนะดังนั้นเราจะย้ายแกนชั่วคราวครับเพื่อเราทำงานได้ง่ายครับมาครับมาย้ายแกนชั่วคราวกันนะครับวิธีการย้ายแกนชั่วคราวเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่ม Access นะครับคลิกไปที่ Access คลิกไปที่ Access ครับคลิกลงไปปุ๊บ Access นะครับจะเป็นการย้ายแกนชั่วคราวคลิกลงไปสมมติเราจุดนั่งอิงเนี่ยครับเป็นจุดนั่งอิงของโมเดลชั่วคราวครับคลิกลงไปครับปุ๊บแดงให้พาดไปด้านไหนครับให้พาดไปตามเนี่ยครับตามความยาว6เมตรเขียวให้พาดไปตามความยาวเลยครับ4เมตรเรียบร้อยตอนนี้แกนก็ย้ายมาอยู่ตำแหน่งใหม่แล้วพอแกนเข้ามาอย่างนี้ไอ้ตึกหลังนี้เราสามารถวาดสี่เหลี่ยมได้สะดวกไหมครับทีนี้วาดได้สะดวกไหมครับเห็นไหมนะครับนะอันเราสามารถย้ายแกนได้ชั่วคราวได้นะครับลองครับลองดูท่านจะได้เห็นนะทวนอีกรอบครับอยากย้ายแกนกลับไปทำไงครับถ้าผมย้ายแกนมาแล้วผมอยากย้ายกลับทำไงทำได้ไหมคลิกขวาที่แกนใดแกนหนึ่งครับแกน x ก็ได้แกน y ก็ได้แกน z ก็ได้เห็นปุ่มนี้ไหมครับ reset เห็นไหมครับคลิกลงไปกดปุ่ม reset แกนก็จะกลับไปอยู่ที่แกนเดิมของโมเดลเหมือนเดิมนะครับพอได้ไหมครับผมสมมติต่อบ้างว่าสมมติครับตึกหลังนี้ของผมเนี่ยครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปแล้วลากเส้นหน่อยลากเส้นผ่ามันหน่อยทำเป็นสันหลังคาหน่อยครับแล้วใช้คำสั่ง move ยกเส้นขึ้นหน่อยครับล็อกแกนนะครับหลังคาเราก็จะเอียงถ้าเราอยากให้ระนาบหลังคาเนี่ยครับระนาบนี้ครับเป็นระนาบที่ให้เราทำงานเหมือนกับอะไรครับมุมมองแบบท็อปวิวได้ไหมครับได้ไหมนะครับลองดูสิครับถ้าเรายังไม่ย้ายแกนเรายังมีอะไรให้มันสั่งมันได้ไหมคลิกขวาแล้วก็อะไรครับลองดูสิครับมีอะไรครับปกติมันก็จะมีอะไรครับ align view เห็นไหมครับแต่พอคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับคลิกเข้าไปคลิกขวามันมี align view เห็นไหมครับเราคลิกปุ๊บนะครับ
ด้านที่เฉียงเฉียงก็จะมาเหมือนมุมมองท็อปวิวให้เราอันนี้คืออะไลวิวนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราสามารถเอาอะไรครับมาจิ้มอะไรครับผม Excel นะครับจิ้มลงไม่ได้ผมคลิกไปที่มุมหลังคาตรงนี้พาดแดงไปด้านโน้นครับคลิกลงไปพาดแดงไปด้านโน้นพาดเขียวขึ้นตามความยาวหลังคาได้ไหมครับตามความชันหลังคาเรียบร้อยครับตอนนี้ x y z ก็มาอยู่ที่ไหนครับมาอยู่ที่หลังคาแล้วนะครับนะครับผมก็สั่งอะไรครับคลิกขวาที่เส้น align view เรียบร้อยนะครับที่เฉียงเฉียงของหลังคาก็จะมาอยู่หน้าผมเหมือนกับอะไรครับมุมมอง top view นั่นเองเราอยากทำงานเราก็ทำงานได้สะดวกนะครับนะครับอันนี้ย้ายแกนนะครับเอาสำหรับเพื่อนที่มาทางเซอร์เวย์การย้ายแกนก็จะมีประโยชน์อีกรูปแบบนึงครับเอาผมรีเซ็ตแกนกลับไปก่อนนะครับรีเซ็ตแกนกลับไปก่อนนะครับไปที่รีเซ็ตนะครับนะครับทีนี้ครับท่านหาตำแหน่งที่แกน x เท่ากับอะไรครับลองลากเส้นนะครับลากเส้นจากแกนลากออกมาตลับเมตรนะครับใช้เทปตลับเมตรลากออกมา10เมตรนะครับจากแกน y 10เมตรแกน x 10เมตรนะครับตลับเมตรนะครับใช้ตลับเมตรหรือเทปมันบังอยู่ไหมครับเนี่ยไม่บังแล้วผมลากทำไมครับลากเส้นขึ้นไปสิครับมุมมองท็อปวิวเอ้ยขอโทษครับล็อกแกนน้ำเงิน10เมตรเคาะ enter ผมถามท่านหน่อยครับปลายเส้นอันนี้ที่ผมลากเนี่ยถ้าผมใช้คำสั่ง text มาจิ้มมันต้องเป็นตำแหน่งอะไรครับในระบบ x y z 10 10 10ใช่ไหมครับคือ x 10 y 10 z 10เห็นไหมครับผมลองลากมาดูนะขอโทษนะครับเทคจิ้มใส่ไม่โดนเส้นครับ10 10 10ครับนั่นคือ x 10 y 10 z 10นะครับเวลาเพื่อนที่ได้ค่าเซอร์เวย์มาท่านอยากพลอตแบบที่ยังไม่มี extension อะไรช่วยเลยนะครับอยากพลอตตำแหน่งอยากพลอตพิกัดสามารถทำได้เหมือนกันครับนะสามารถทำได้นะครับปึ๊บนะก็โดยไปที่ไหนครับคลิกขวาที่แกนใดแกนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไปที่เพลสครับเพลสนะครับเพลสนะครับขอโทษครับไม่ใช่เพลสมูฟกดที่มูฟครับคลิกขวาที่แกนกดที่มูฟครับหลังจากนั้นครับอยากมูฟไปที่ไหนท่านก็ใส่ค่าไปครับเช่นผมอยากมูฟแกนไปที่10 x 10 y 10ครับ z 10แล้วผมกดโอเคครับเรียบร้อยจุดเริ่มต้นของแกนก็จะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับก็จะย้ายมาที่ตำแหน่ง x 10 y 10 z 10นะครับนะแล้วเราสามารถที่จะทำไงครับเริ่มทำงานที่นี่หรืออาจจะทำเครื่องหมายไปก็ได้ครับว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราเซอร์เวย์มานะครับอาจจะเขียนเส้นอะไรไว้ก็ได้ครับให้เรารู้ว่านี่คือตำแหน่งที่เราเซอร์เวย์มานะครับแล้วเราก็ทำไงครับอยากกลับไปที่000ก็กดอะไรครับที่ขวาที่เส้นกดอะไรครับกดรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการแกนนะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยครับท่านต้องการย้ายแกนเพื่อทำงานสะดวกนะครับนะเราก็ย้ายซะนะครับมาที่เครื่องมือนี้หน่อยครับเรายังไม่ได้เรียนรู้มีประโยชน์นะครับrotate rectangle ครับลองดูสิครับการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับนะโดยใช้อ้างอิงมุมนะครับโดยอ้างอิงมุมนะครับนะคลิกลงไปครับแล้วลองคลิกไปที่แกนแดงครับคลิกลงไปแล้วก็ขยับไปตามแกนแดงแล้วทีนี้พอท่านขยับไปการแกนแดงมันจะมีสี่เหลี่ยมครับเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นไปตามแกนแดงนะครับถ้าท่านอยากให้มันขึ้นด้านตรงท่านก็ล็อกแกนน้ำเงินครับเห็นไหมท่านก็สามารถสร้างสี่เหลี่ยมได้แล้วสิ่งที่มันให้ท่านกรอกค่าดูครับมันให้กรอกอะไรเมื่อกี้ผมสมมติผมไม่ล็อกแกนน้ำเงินมันให้กรอกอะไรบ้างครับมันให้กรอกมุมแล้วก็คอมม่าแล้วก็อะไรครับระยะนั่นเองนะครับนะโอเคครับผมจะลองทำให้ท่านดูนะครับอันนี้เสริมให้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ผมกดที่อันนี้ครับคลิกลงไป3ไก่แล้วก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็ย้ำไปตามแกนแดงล็อกแกนแดงก็ได้ครับ4เมตรแล้วทีนี้ผมอยากให้มันไปตามอะไรครับตามแกนเขียวองศา45ผมก็พิมพ์45อยากได้ความยาวเท่าไหร่ครับ5เมตรก็คอมม่า5นะครับนะพิมพ์อย่างนี้นะครับ45คอมม่า5นะครับปึ๊บครับขยับมาแล้วก็45เข้ามา5 5คืออะไรครับระยะ45คือมุมเห็นไหมครับ
เราก็ได้ระนาบแล้วนะครับนะครับอันนี้สี่เหลี่ยมนะแต่จริงๆเวลาท่านอยากสร้างสี่เหลี่ยมบนระนาบสมมติว่าตอนปกตินะครับเราสร้างสี่เหลี่ยมมันจะอยู่บนระนาบอะไรครับระนาบอะไรครับ x y ใช่ไหมอยากให้มันอยู่ระนาบ x z ทำไงครับขยับครับให้มันเห็นอย่างเงี้ยแล้วลากลงไปมันจะอยู่ระนาบ x z อยากให้มันอยู่ระนาบอะไรครับ y z ก็ขยับให้มันขึ้นข้างบนนะครับแล้วเขียนลงไปมันจะอยู่บนระนาบ y z นะลองทำดูครับนะขยับขึ้นข้างบนให้มันเห็นฟ้าครับให้มันเลยเส้นฟ้าไปครับเส้นขอบฟ้านะแล้วเขียนอย่างนี้มันได้ระนาบอะไรครับ x z เห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ระนาบ y z นะอันนี้ยังอยู่ระนาบอะไรครับเนี่ยวาระหน้าใหม่วาดอย่างนี้ก็จะได้ระนาบ y z นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เสริมเทคนิคเพิ่มเติมให้นะครับเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องแกนท่านเอาไปเรียนรู้นะครับเอาไปใช้นะเรื่องแกนนะครับทีนี้สำหรับท่านที่ใช้2017ขึ้นไป2017อันนี้ก็ต่อนะครับอันนี้ดูอย่างเดียวครับเพราะว่าเวอร์ชันของท่านทำไม่ได้2016แต่2017 2018ทำได้นะครับดูนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ต่อเน็ตมั้งครับเดี๋ยวขอต่อเน็ตแป๊บนะครับสำเพราะเห็นมีเพื่อนชมประธานมาเยอะนะครับชมประธานได้ใช้นะไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วไปที่ตัวของ geo location นะครับอันนี้ผมบันทึกเทปไว้แล้วนะครับไปลง2017แล้วลองใช้ซะ add location นะครับ add location ก็คือการดึงอะไรมาครับภูมิประเทศเข้ามาสิ่งที่มันดึงเข้ามาคือภูมิประเทศเสมือนจริงนะครับเมื่อก่อนตอนที่มันยังดีลอยู่กับ Google นะครับ Google เนี่ยมันสามารถดึง Google Map ปัจจุบันมาได้แต่เป็นที่น่าเสียใจครับเขาเลิกดีลกับ Google นะครับนะเพราะว่ามันครบสัญญา5ปีนะครับเขาเพิ่งเลิกกันเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเฉพาะ2017ครับที่ดึงได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขอพิมพ์ว่าเกาะยอแล้วกันไม่รู้ขึ้นไหมนะครับขอลองดูก่อนนะครับเกาะยอสงขลามันก็เสิร์ชเกาะยอสงขลาให้นะนะครับเดี๋ยวขอสดเสิร์ชก่อนนะครับทีนี้ลองไปลง2017นะครับทีนี้ที่มันดึงมาได้ปัจจุบันมันจะเป็นไฟล์ที่ไม่เหมือนใน Google Map นะครับคือมันล้าสมัยกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียใจนะว่าถ้าเมื่อก่อนนะครับเราจะได้ไฟล์ที่ดีมากๆนะครับไฟล์ที่ดีมากๆไม่มาครับไม่รู้เน็ตช้าหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับงั้นขอลาไปก่อนนะถ้าไม่มานะครับปกติมันจะมีภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็ลองอีกทีนะครับไฟล์แล้วก็ตัวของGeo Location นะครับแล้วก็ Add Location นะครับมันสามารถดึงภูมิประเทศ3มิติเข้ามาได้นะครับมาแล้วนะรอบนี้มามาอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยนี่ไงสมมติว่าผมดึงที่นี่นะครับผมไปที่เกาะยอสงขลานะครับท่านจะได้เห็นภาพนะครับอันไฟล์ปัจจุบันมันค่อนข้างจะล้าสมัยนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เขายังดีลกับ Google นะครับผมโอเปนไฟล์โลเคชันนะครับผมเอาโซนนี้เข้ามานะโซนที่แถวตำบลเกาะยอนะครับแล้วกด select region นะครับปึ๊บคลิกเข้าไปนะครับแล้วกด grab อีกรอบนึงครับนะครับมันก็จะดึงไฟล์มาไอพื้นที่ตรงนั้นมาให้เราปึ๊บเห็นไหมครับดึงมาพื้นที่นี้เนี่ยครับได้ระยะตามแผนที่นะแต่ยังไม่แค่นั้นนะครับเราสามารถสั่งให้มันทำไมครับไฟล์แล้วอีกรอบหนึ่งครับมันจะมีโชว์เทอร์เรียนนะครับนะมันสามารถเป็นพื้นที่แบบ3มิติได้นะครับเราก็สามารถที่เอาพวกนี้ครับมาทำงานต่อได้เช่นหาพื้นที่ดินหาอะไรครับหาพื้นที่ดินหาสโลปทำเป็นอะไรครับคอนทัวร์ได้อันนี้สมมติว่ายังไม่พอใจยังอยากเอามาต่ออีกได้ไหมครับก่อนที่จะเอาไปต่อสมมติครับผมเซอร์เวย์ง่ายนะครับทำงานง่ายๆซึ่งเขาต้องการข้อมูลไวๆเขาอยากรู้ว่าไอ้ส่วนที่ตรงนี้ครับสมมติอยากรู้ว่าถนนเส้นนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้อะไรครับใช้คำสั่งอะไรครับไปลากง่ายๆเลยสั่งอะไรครับสั่งไลน์นะครับไปลากมานะครับปึ๊บนะแค่นี้ท่านก็ได้ข้อมูลง่ายๆแล้วว่าไอ้ถนนเส้นนี้ความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่เพิ่นคลิกขวานะครับกด entity info ความยาวของเส้นเท่าไหร่ครับกี่เมตรครับ200กว่าเมตรนะครับ
แอเรียล่ะครับในเมื่อความยาวได้แอเรียคิดว่าได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมก็ได้ถูกต้องไหมครับแอเรียได้นะแอเรียก็ได้นะทีนี้ถ้าอยากต่อมันเราก็ไปใหม่ไฟล์แล้วก็ไปที่ไหนครับ geolocation แล้วก็ app more นะครับแล้วเราก็ทำไมครับเลือกพื้นที่เพิ่มนั่นเองนะเมื่อกี้มันส่วนหัวของเกาะเราก็อยากไปหน่อยนะครับเอาส่วนนี้นะครับแล้วกด select region นะครับกด grab มันก็มาต่อให้เองครับนะมันมาต่อให้เองนะครับเราก็สามารถนำแผนที่เข้ามาทำงานต่อได้นะครับอันนี้เห็นมีเพื่อนมาจากชลประทานนะท่านเห็นไหมครับมันมีภูมิประเทศสูงต่ำด้วยทีนี้ได้แนะนำนะต่อไปใครอยากได้ภูมิประเทศเสมือนยิ่งเสมือนจริงนะครับท่านใช้โดรนนะครับบินถ่ายแล้วไปใช้โปรแกรมพวกจำชื่อไม่ได้นะพอดีกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ลืมแล้วนะครับแต่ค่าโปรแกรมมันสูงหน่อยนะครับสูงหน่อยเป็นแสนนะสามารถที่จะสร้างพื้นที่3มิติได้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมไว้ว่าอยากจะเอาแผนที่มาใช้งานอันนี้แผนที่ที่สเกลจริงนะครับเข้าใจมั้ยครับสเกลจริงนะไม่ใช่สเกลหลอกนะครับสเกลเหมือนจริงทุกอย่างนะครับโอเคนะครับนี่เสริมให้นะครับโอเคครับที่เสริมครบแล้วกลับไปของเราต่อครับไฟล์โอเพ่นครับแล้วไปที่เวิร์คช็อปครับ ASCBไม่กดไม่เซฟครับเราก็จะเป็นไฟล์ครับไฟล์งานซึ่งเราจะมาลองเรียนรู้การประกอบร่างนะครับการประกอบร่างนะครับเสาหรือคานนะครับเสานะนะครับเราจะประกอบยังไงให้เป็นเสาแล้วเราลากเสาทีเดียวได้เป็น assembly นะครับไม่เสียเวลานะครับวิธีการนะครับท่านก็จัดหน้าตาของเสาให้เป็นแบบนี้ครับนะตามขนาดจริงที่ท่านจะสร้างนั่นเองนะครับจัดหน้าตาไว้เสาปกติเวลาเราสร้างเปิดรอบนะครับมีใครเปิดมาไม่ได้บ้างโอเพ่นแล้วก็อะไรครับ SCB นะเปิดไฟล์ชื่อ SCB นะครับทีนี้ของมุมมองท็อปวิวครับของมุมมองท็อปวิวพอของมุมมองท็อปวิวมาซ้อมมือหน่อยครับเวลาผมบอกท่านแล้วว่าเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยครับซูมเนี่ยถ้าเราลองวางเมาส์พื้นที่สีเขียวสิครับมันซูมยากไหมยากไหมครับสังเกตสิครับยากไหมมันเริ่มติดใช่ไหมครับลองเมาส์วางที่เหล็กหรือชิ้นงานอื่นซูมง่ายขึ้นไหมซูมง่ายขึ้นไหมครับถ้าวางพื้นที่สีเขียวพอซูมเข้าไปใกล้ๆยิ่งซูมยากต้องวางที่ชิ้นงานครับมันจะซูมง่ายขึ้นเหล็กเมื่อกี้เหล็กเราจะทำเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ครับทำได้ไหมครับเมื่อกี้ลองทำแล้วท่านเห็นหน้าตัดเหล็กตรงนี้ไหมครับข้างล่างเนี่ยครับที่ผมเตรียมไว้ให้เนี่ยครับไม่ใช่ข้างล่างขอโทษอยู่มุมนี้ครับผมมองท็อปวิวนะครับทีนี้ครับทวนการใช้คำสั่งแฟนหน่อยครับคำสั่งแฟนกดอะไรครับกดเมาส์กลางแล้วกดอะไรครับกดชิปครับท็อปวิวกดเมาส์กลางแล้วกดชิปอ้าวทวนใช้คำสั่งแฟนซูมเข้าไปแล้วแฟนนะครับซูมออกแล้วแฟนสิครับให้กล้องมือเพราะว่าเวลาทำงานอย่างนี้เราใช้การแฟนเราจะสะดวกมากครับเห็นไหมครับเราแฟนขึ้นข้างล่างลงข้างล่างจะดูข้างล่างนะครับคือมุมมองเราไม่ต้องเปลี่ยนเราใช้แค่การแผนนั่นเองนะครับมุมมองท็อปวิวเหมือนเดิมแล้วเราก็แผนนะโอเคนะครับทวนคำสั่งแผนแล้วต่อไปครับมาลองสร้างครับเหล็กบล็อกไอ้เหล็กแกนเมื่อกี้สร้างแล้วจะลองสร้างอีกทีนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับแล้วนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับแล้วกด C ครับกด Cพอท่านกด C measurement ขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้24แก้เป็น8ครับทวนอีกทีนะผมทวนให้เราอีกทีหนึ่งแก้เป็น8แล้วคลิกลงไปครับคลิกลงไปนะครับแล้วล็อกแกนแดงสิครับเราจะได้อะไรครับเหล็กซึ่งมันทำไมครับได้เหมือนกันนะครับกด C แล้วมันขึ้นไซส์ว่า8นะครับคลิกลงไปแล้วล็อกแกนแดงแล้วใส่อะไรครับใส่ radius หน่อยครับเป็น6mm ครับเราจะได้หน้าตัดเหล็กอะไรครับกี่มิล12มิลนะครับนะเปิดโปรไฟล์ Wider Dialog ขึ้นมาลากรอบครับลากรอบแล้วสร้าง New Profile สร้างโปรไฟล์เหล็ก12มิลครับตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อว่า DB 12กดโอเคครับ
เรียบร้อยแล้วลากไว้สิครับสักเม็ดหนึ่งครับลากไว้สิครับสักเม็ดหนึ่งคลิกลงไปลากครับ1เม็ดเอาสเปซบาร์ออกท่านก็ได้เหล็ก DB 12แล้วเวลาเขียนฐานลากอยากได้เหล็กโค้งอยากได้เหล็กโค้งไปอย่างโน้นโค้งอย่างนี้ทำไงครับทำไงครับก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไงครับเราก็ลากเส้นธรรมดาของเราเนี่ยแหละครับเหล็กโค้งเหล็กฐานลากของท่านท่านก็สร้างไปนะนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับไวๆนะครับอาร์คสมมุติดัดโค้งอันนี้ก็ไปเปิดอะไรครับเปิดตัวของพสทเวลาดัดโค้งดัดไงนะครับนะองศาการดัดยังไงกี่เท่ากี่ดีสี่ดีอะไรก็ว่าไปครับเรียบร้อยอยากให้เหล็กมันวิ่งตามนี้ทำไงครับเลือกอะไรก่อนครับเลือกเส้นแล้วก็ตามด้วยอะไรครับบิวอลองพาร์ทนั่นเองเรียบร้อยเราก็ได้เหล็กรูปร่างตามที่เราต้องการแล้วนะครับนะนี่เวลาจะสร้างอะไรครับเหล็กในลักษณะฐานรากนะเหล็กที่อยู่ในโครงสร้างของงานชนประทานนะครับเราก็สร้างแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ทำไงครับเอาไปทำไงต่อก็ให้มันอ่านนั่นเองเหล็กมันอะไรครับโปรไฟล์วิวเดอร์มันก็อ่านตามความยาวอยู่แล้วครับนะครับมันอ่านตามความยาวอยู่แล้วนะนะครับมันก็อ่านได้เท่าไหร่ครับเนี่ยความยาวเท่าไหร่ความยาวดูสิครับแรง 0.559 นะครับนะ 0.9 อันนี้ลงมาเท่าไหร่อันนี้ลงมาเมื่อกี้ประมาณอันนี้หน้าตัดนี้40นะครับนี่ก็ลงมาประมาณ30มาด้านนี้ประมาณ20กว่าแสดงว่ามันอ่านความยาวถูกต้องนะครับเห็นนะครับอ้าวเลโกมินไม่ต้องสร้างเลยนะครับเตรียมไว้แล้วนะโอเคนะครับอ้าวทีนี้เรามาเริ่มต้นครับซูมมาที่ตรงนี้หน่อยครับแล้วกดชิป C กดชิป C แล้วกดไปที่รูปบ้านดูสิครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีปลอกเสาปลอกคานมีอยู่แล้วนะครับปลอกเสามีอยู่แล้วลองลากออกมาปลอกเสาครับเห็นไหมมีอยู่แล้วก็คือปลอกเสาตัวล่างนั่นเองที่ผมเตรียมให้ท่านก่อนแล้วนะครับแต่ผมจะสอนท่านทำปลอกด้วยนะครับอ้าววิธีการนะครับสร้างหน้าตัดเสาแบบนี้เลยครับนะหาตำแหน่งวางตำแหน่งของเสาเหล็กแกนให้ถูกต้องแล้วทำเหล็กปลอกเสาไว้แบบนี้ครับท่านจะทำเหมือนจริงเลยก็ได้ครับก็คือมีการงอมีอะไรก็แล้วแต่เราแต่เนื่องจากว่าผมคิดเสามาเป็นปลอกเพราะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปทำไมครับทำเป็นระยะงอก็ได้ถูกต้องไหมครับทำแบบนี้แล้วเลือกเส้นครับดับเบิลคลิก1 2 3เปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกไปดูดอะไรมาครับกิมินใช้หลอดดูดครับไปดูดกิมินมาครับไปดูดโรมินมานะไปดูดโรมินมาครับดูดโรมินมาก่อนครับมันก็จะเป็น RB 6นะนะครับโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกดูดโรมินเตรียมไว้ก่อนครับแล้วมาทริปเปิลคลิกที่เส้น1 2 3เป็นเส้นแนวของเหล็กอะไรครับเหล็กปลอกแล้วกดอะไรครับบิวลองพาร์ทเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็ได้เหล็กปลอกแล้วเหล็กปลอกตอนนี้ยังไม่มีสถานะเป็นคอมโพเนนต์เป็นแค่โปรไฟล์เมมเบอร์ธรรมดาเราจะต้องเมคคอมโพเนนต์มันก่อนเอาตัวอีกรอบครับทำไม่ยังทำตามไม่ยังครับเนี่ยไปดูดอะไรมาก่อนครับตัวอีกรอบหนึ่งดูดเหล็กโอกมินมาก่อนครับไปดูเหล็กโอกมินตั้งคู่อยู่กับเหล็ก12มิลนะเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกไปดูดเหล็กโอกมินมามันตั้งคู่อยู่กับเหล็ก12มิลครับแล้วนะครับทริปเปิลคลิกเลือกเส้นครับ1 2 3แล้วกดอะไรครับเพื่อให้มันสร้างตามเส้นที่เราเลือกไว้บิวอลองพาร์ทครับมันก็สร้างเหล็กปลอกโอมินให้เราแต่เหล็กปลอกโอมินนี้ยังไม่เป็นคอมโพเนนต์นะครับมาคลิกเมคให้มันเป็นคอมโพเนนต์ครับตอนนี้ที่คอมโพเนนต์ของเราที่มีอยู่แล้วก็คือปลอกคานกับปลอกเสา1นะครับปลอกเสาเดิมนะคือปลอกเสาตัวล่างเดี๋ยวจะสอนให้เมคเป็นคอมโพเนนต์ด้วยครับคลิกขวาที่เหล็กปลอกครับเมคเป็นคอมโพเนนต์กดปุ่มอะไรครับคลิกขวาแล้วกดอะไรครับเมคเป็นคอมโพเนนต์ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะมันจะหายไปเลยนะครับพอเรากดเมคคอมโพเนนต์มันหายไปเลยลองดูครับกดดูหายไปเลยไหมครับเอาให้ตั้งเลยครับเอาให้ตองของผม2017ให้ตั้งของท่าน2016ให้ตั้งไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรครับมันจะหายไปไม่เป็นไรสมมุติว่าเดี๋ยวเหมือนของท่านนะของผมสมมติเป็นมันจะขึ้นว่ามันจะไม่ตั้งนะครับแล้วมันจะไปตั้งชื่อว่ากรุ๊ป1ชาร์ป1ถูกต้องไหมประมาณอย่างนั้นไหมครับใช่ไหมครับคลิกลงไปครับที่กรุ๊ป1ชาร์ป1ของท่านหรือของผมตั้งชื่อ RB6 เมื่อกี้แก้ชื่อมันนะครับเป็นปลอกเสา2
นั้นโอชั่น2017ให้ตั้งชื่อนะครับ2016ไม่ให้ตั้งนะปลอกเสา2ครับแล้วเคาะ enter เราก็ได้เหล็กปลอกเสาปลอกที่2ทีนี้ผมถามท่านหน่อยผมเคยบอกแล้วนะครับนี่เพราะผมขยับอย่างนี้คนถูกตัดมั่งเหล็กถูกตัดมั่งอย่างนี้นะครับเจออย่างนี้นะครับอย่าไปตกใจนะครับให้กดอะไรครับกดซูเปอร์เทนนะครับปึ๊บมันจะกลับมาปกตินะทีนี้เหล็กปล่องนี้ผมถามท่านหน่อยครับแกนมันอยู่ที่ไหนครับพอตอบผมได้ไหมแกนมันจะอยู่ที่ไหนครับเรายังไม่ได้เซตมันจะอยู่ที่นี่ครับนะลองดูครับคลิกขวาสิคลิกขวาที่เหล็กปล่องอันนี้ครับคลิกขวากดเชนเอ็กเซสสิครับแกนอยู่ไหนครับนู่นแกนไปอยู่ที่ขาคนหนึ่งดังนั้นเราจะเซตแกนมันใหม่ครับให้แกนของมันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนะโดยให้แดงครับอยู่ทางนี้นะครับแดงอยู่ทางนี้เขียวครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเขียวไปด้านหนึ่งเพื่อให้น้ำเงินทำไมครับพุ่งขึ้นไหนครับพุ่งขึ้นฟ้าครับมาครับมาเซตแกนให้เด็กปลอกครับจัดมุมมองเฉียงๆมันหน่อยนะเราจะได้เห็นว่าแกนน้ำเงินมันพุ่งขึ้นฟ้านะครับคลิกขวาครับที่เหล็กแกนเหล็กปลอกกดเชนเอ็กเซสนะครับกดเชนเอ็กเซสแล้วเซตแกนให้มันครับคลิกลงไปแดงมาทิศนี้ครับเขียวไปอีกทิศหนึ่งน้ำเงินพุ่งขึ้นฟ้าเรียบร้อยครับปลอก2ตำแหน่งของเหล็กแกนตำแหน่งของแกนก็จะอยู่ที่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวอีกทีนะคลิกขวาที่เหล็กปลอกกดเชนเอ็กเซสครับแล้วคลิกลงไปนะครับแดงทิศเดิมเขียวไปทิศเดิมนะครับน้ำเงินต้องพุ่งขึ้นฟ้าเพราะว่าเวลาเหล็กปลอกมันต้องเรียงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเรียงมาอย่างนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ปลอกเสาสองผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าผมลากออกมาก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ติดกับเมาส์เลยนะครับนะผมลากออกมาอยู่ติดกับเมาส์ใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ละไว้แล้วดึงอะไรมาแทนครับปลอกอะไรแทนครับปลอกเสาหนึ่งธรรมดานะเหมือนกันแค่ตั้งชื่อทำไมครับต่างกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่เป็นวิธีการสร้างเหล็กปลอกท่านอยากสร้างให้มันเสมือนจริงมากเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะแต่ว่าสำหรับการเอาไปคิดราคาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับการเอาไปโชว์ในแบบให้สวยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคครับมาเริ่มประกอบร่างกันเช็คองค์ประกอบก่อนครับเช็คองค์ประกอบผมกดมุมมองท็อปวิวครับแล้วเช็คองค์ประกอบที่จะประกอบร่าง1เหล็ก12นิ้วเหล็กแกนมีไหมครับเมื่อกี้เราเพิ่งสร้างกันอันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้นะครับเหมือนกันสองหนึ่งเหล็ก12มิล2เหล็กปลอกมีไหมครับมียังไม่มีใช้ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ทันก็ให้ใช้ตัวล่างนะครับใช้ตัวล่างนะเหล็กปลอกเรามีสามครับเสามีไหมครับเสาจะเป็นตัวล่างนะก็คือลองใช้โปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกนะครับมาดูดูนะครับตัวที่เป็นโปรไฟล์วิลเดอร์นะครับเมมเบอร์นะไม่ใช่ตัวที่เป็น assembly นะครับเสานี้นะครับเสาตัวล่างนะตอนนี้องค์ประกอบครบเราจะไปลองประกอบล่างกันครับประกอบเสาอันตามมาเลยครับเปิดอะไรครับ assembly ได้หรอครับ assembler ได้หรอตั้งชื่อเลยครับว่าเสา C1 ก็ได้นะครับ C1 น้ำเริ่มท่วมแล้วนะครับเห็นสงขลาท่วมแล้วนะผมบอกแล้วนะท่วมมาท่วมให้ผมกับเชียงรายก่อนนะครับเสา C1 ครับแล้วใส่ทีนี้ครับมาพิจารณาอันนี้ก็สอบล้อมอะไรครับสอบล้อมเหล็กนะเสาก็สอบล้อมเหล็กนะครับสก็สลอพร้อมเหล็กทีนี้ครับมาพิจารณาครับชิ้นส่วนเรามีกี่ชิ้น1คอมโพเนนต์เราเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์เอาคอมโพเนนต์ก่อนเรามีอะไรครับเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกเราไม่จำเป็นต้องดึงมาหลายชิ้นดึงชิ้นเดียวแล้วเราค่อยสั่งให้มันทำไมครับให้มันมีระยะห่างว่าเท่าไหร่นะอันเหล็กปลอก1ก็คือเหล็กปลอก2หมดแล้วเหล็กปลอกมีแค่อันเดียวคอมโพเนนต์มีแค่อันเดียวมาโปรไฟล์วิลเดอร์ครับโปรไฟล์วิลเดอร์เรามีอะไรบ้างครับมีเสาคอนกรีตใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกครับโปรไฟล์เมมเบอร์มีอะไรอีกเหล็กแกนเหล็กแกนสมมติเรามีเหล็กแกน4อันเราก็ใช้เหล็กอันเดียวนั่นแหละครับแต่ดูดเข้ามากี่ครั้งครับ
4ครั้งนะเราไม่ใช่ว่าเราไปสร้างเหล็กขึ้นมา4ชื่อนะชื่อเดียวนี่แหละครับแต่ว่าดูดเข้ามา4ครั้งนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบเรามีแค่นี้สมมุติต่อไปแล้วครับผมมีไม้แบบด้วยนะครับปลอกไม้แบบไม้แบบควรเป็นอะไรครับ Permanent หรือ Profile Member Profile Member ก็คือกลายเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ครับกลายเป็นชิ้นที่3แต่อันนี้เราจะนับเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับอันนี้1 2 3 4 5ไม้แบบวิชาการชิ้นที่เท่าไหร่ครับ6นะครับโอเคครับให้เห็นภาพแล้วเราไปลองประกอบกันนี่ถามต่ออีกหน่อยเมื่อกี้ลืมเหล็กเรามีเหล็กแล้วเรามีคอนกรีตถ้าเราดึงเหล็กคอนกรีตมาอันดับแรกสุดมันจะบังเหล็กไหมครับบังใช่ไหมนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับการประกอบชิ้นงานที่เป็นเสาหรือคานท่านควรดึงคอมโพเนนต์เข้ามาก่อนเป็นอันดับแรกครับอันนี้นะครับมาครับไปลองดึงคอมโพเนนต์ก่อนคลิกไปที่คอมโพเนนต์ครับคลิกไปที่คอมโพเนนต์กดบวกครับพอกดบวกเราจะดึงอะไรมาครับบอกผมหน่อยปลอกครับใส่ว่าปลอกนะเหล็กปลอกก็ได้ครับแล้วปิกฟอร์มโมเดลไปปิกอะไรมาครับปิกมาปิกฟอร์มโมเดลก็ไปดูดเหล็กปลอกที่ท่านสร้างไว้เมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นให้ดูดนะตั้งชื่อว่าปลอกเสา2หรือถ้าไม่ทันปลอกเสา2เมื่อกี้ไปดูดปลอกนี้ก็ได้ครับเหมือนกันดูดมาครับที่ผมเตรียมไว้ให้ปลอกเสาดูดเข้ามาครับปุ๊บเรียบร้อยพอดูดเข้ามาสังเกตนะในชิ้นงานตัวอย่างในรูปตัวอย่างครับมันจะอยู่ห่างๆกันนะมาเซตค่ามันครับเซตค่าให้มันสเปซซิ่งโปรแกรมมันเขียนให้เราต้องเท่าไหร่ครับเนี่ย2เมตรกว่าเราต้องการแค่เท่าไหร่ครับจุด2เองจุด2ใส่เข้าไปครับสเปซซิ่งสเปซซิ่งคอลเอนเตอร์นะครับเพื่อให้อัปเดตรูปด้วยรูปตัวอย่างด้วยต่อไปครับแม็กเหล็กปลอกเฉลี่ยได้ไหมครับเหล็กปลอกเฉลี่ยได้ไหมไม่ถึง20เป๊ะได้ไหมครับได้ก็ไม่ต้องเอาแม็กออกต่อไปครับลองลากครับลองลากมาลองลากถอยออกมานิดหนึ่งแล้วช่วยลากนะครับขึ้นตามแนวดิ่งนะครับลากใช้คำสั่งบิ้วนะขยับเมาส์ลงมาครับใช้คำสั่งบิ้วการลากครับคลิกลงไปแล้วคลิกแถวแถวเหนือตรงนี้นะครับเลยได้เห็นง่ายหน่อยเดี๋ยวคลิกลงไปครับแล้วก็ขยับขึ้นตามแนวดิ่งเราก็ขยับตามแนวราบครับมันจะมีเหล็กปลอกมานอนมานะแต่พอจะขยับตามแนวดิ่งดูครับขยับขึ้นตามแนวดิ่งล็อกแกนดิ่งด้วยครับแล้วใส่ความสูงสิครับ1เมตรเคาะ Enter เคาะ Space Bar ออกเหล็กปลอกมากี่ปลอกครับปลอกเดียวเอาใหม่ครับกลับมาเซตค่ามันใหม่แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดไปที่ไหนครับ Hollis Hollis แปลว่าแนวราบถ้าติ๊กไว้หมายความว่าให้เขียนในแนวอะไรครับในราบติ๊กเอาออกสิครับแสดงว่าถ้าออกยอมไม่ขึ้นแนวดิ่งไหมครับยอมลากใหม่ครับลากใหม่หรือไม่ต้องลากใหม่ก็ได้ไปคลิกของเดิมแล้วกดอะไรครับ apply ก็ได้ครับกดคลิกของเดิมกด apply ปุ๊บมันก็จะขึ้นมา6ปลอกครับเพราะเรากำหนดความสูงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้1เมตรนั่นเองถ้าใครไม่ยังทีแรกยังไม่ได้ลากก็ติ๊กตามนี้ครับเซตตามนี้ component ให้ไปดูเหล็กปลอกมาแล้ว spacing เป็นเท่าไหร่ครับ 0.2 max ติ๊กไว้ไหมครับติ๊กไว้ hollis ติ๊กออกโอเคครับทีนี้ใช้ปุ่ม build ครับคลิกลงไปคลิกแล้วก็ยกขึ้นนะครับตามแกนดิ่งนะแล้วก็พิมพ์ระยะ1เมตรครับปุ๊บเราจะได้เหล็กปลอกจำนวน6ปลอกนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับสร้างไว้ใกล้ๆนะเดี๋ยวเราจะได้มองเห็นง่ายครับทีนี้ช่วยกลับไปที่มุมมองท็อปวิวครับเพื่อเราจะได้เห็นผลงานเราง่ายๆหน่อยนะนะครับนะถ้าเราซูมเข้าไปนะครับเอาทีนี้ครับมาลำดับต่อไปตอนนี้เหล็กด้านของคอมโพเนนต์หมดหรือยังครับหมดแล้วเรามีแค่อะไรครับเหล็กปลอกนั่นเองยกเว้นว่าท่านจะเป็นอะไรครับเหล็กปลอกกี่แถวครับเหล็กปลอก2ปลอกครับเหล็กปลอกคู่ครับนะอาจจะเป็นเหล็กปลอกลักษณะอย่างนี้อีกปลอกหนึ่งนะนะครับเช่นเหล็กปลอกแบบนี้นะครับเช่นท่านเสริมเหล็กเท่าไหร่ครับ8เส้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วมีเหล็กปลอกแบบนี้รอบแล้วนะครับเหล็กปลอกนี้อีกรอบนึงแสดงว่าต้องมีเหล็กปลอกเข้ามาอีกปลอกนึงไหมครับอีกปลอกนึงโอเคนะครับ
กลับมาลำดับต่อไปย้ายครับจากคอมโพเนนต์ย้ายกลับมาที่โปรไฟล์เมมเบอร์ติ๊กไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์ครับติ๊กไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์กดบวกครับ1 of 1กดทีละอันนะครับไม่ต้องไปกดเผื่อไว้นะ1 of 1ตั้งชื่อครับว่าแกน1หรือแกน1นั่นเองนะตั้งชื่อว่าแกน1นะครับตั้งชื่อว่าแกน1พอตั้งชื่อว่าแกน1ครับ pick for model รอบนี้เราจะไปพิกอะไรครับก่อนที่จะไปบอกผมก่อนเหล็กแกน12มิลใช่ไหมครับ pick for model ไปพิกครับเหล็กแกน12มิลอันเดิมก็ได้ที่ผมทำเตรียมไว้ให้หรืออันใหม่ก็ได้อันไหนก็ได้นะครับแต่ต้องติ๊กอันเดิมนะเวลาท่านติ๊กต้องติ๊กอันเดิมนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาติ๊กอันเดิมนะผมก็ดูดไปครับปุ๊บเหล็ก12มิลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วไปที่ชิ้นงานเราสิครับผมยังอยู่มุมมองท็อปวิวนะครับผมก็อยากผมก็ย้ายจัดท็อปวิวใหม่นะใช้การแพนนะครับใช้การแพนให้เป็นประโยชน์นะครับการแพนนะนะครับปุ๊บนี่คืออะไรครับชิ้นงานเดิมของเราเลือกครับเลือกชิ้นงานเดิมเลือกชิ้นงานเดิมเสร็จไปกด apply ครับเหล็กแกนเข้ามาไหมครับเข้ามาแล้วอยู่ตรงไหนครับอยู่กลางเลยดูครับอยู่กลางเลยเอที่มันอยู่กลางเพราะว่าเวลาเราเซตเมื่อกี้ครับคอมโพเนนต์เราก็อยู่ตรงกลางนะครับจุดอ้างอิงของเหล็กก็อยู่ตรงกลางเพราะนั้นมันเข้ามาตรงกลางนะผมมองท็อปวิวเรามีหน้าที่ครับย้ายเหล็กให้มันถูกตำแหน่งมาดูครับผมจะอธิบายให้ว่าการย้ายยังไงเข้าใจหลักการนี้แล้วก็จะทำอะไรก็ได้นะครับนะดูครับสูงเข้าไปก่อนท่านดูการย้ายนะครับผมซูมเข้าไปก่อนขอใหม่นะครับมุมมองยังไม่ถูกใจอันนี้ละกันถูกใจแล้วดูครับดูการย้ายครับเวลาเราจะย้ายเราศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของจุดอ้างอิงเป็นศูนย์กลางจุดอ้างอิงของอันของเสาอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะและผมก็ลองลากเส้นตามจุดอ้างอิงครับลากเส้นกากบาทตามจุดอ้างอิงถ้าผมย้ายเหล็กมาตำแหน่งนี้นะครับท่านดูนะครับแล้วนี่สมมุติว่าเป็นหน้าตัดในการย้ายนะครับย้ายอย่างนี้ขึ้นบนหรือลงล่างครับย้ายขึ้นบนหรือลงล่างตอบผมหน่อยครับเนี่ยอันนี้คือจุดอ้างอิงเพราะมันเป็นศูนย์กลางของอะไรครับของจุดอ้างอิงที่เราประกอบล่างครับเราย้ายเหล็กไปนี่ขึ้นบนหรือลงล่างบนไปซ้ายหรือไปขวาครับซ้ายอันนี้แหละครับถ้าไปมุมนี้ก็ไปขวาแล้วก็ขึ้นบนใช่ไหมครับไปนี้แหละครับลงล่างแล้วก็ไปขวาถ้ามุมนี้แหละครับไปซ้ายแล้วก็ลงล่างทีนี้ผมมาให้ท่านเข้าใจทีนี้พอจะย้ายครับการย้ายเนื่องจากมันมีการย้ายไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างการย้ายเขาพิจารณาอย่างนี้ครับถ้าย้ายไปตำแหน่งนี้ไปซ้ายค่าจะเป็นบวกถ้าไปด้านขวาค่าจะเป็นอะไรครับลบแสดงว่าตรงนี้ไปขวาค่าเป็นลบอันนี้ไปซ้ายค่าเป็นบวกถ้าขึ้นบนค่าจะเป็นบวกครับเป็นบวกอันนี้เป็นบวกขอโทษครับลงล่างค่าเป็นลบลงล่างครับเป็นลบนะอาจจะยังงงอยู่มาพิจารณาตรงนี้ต่อมากลับมาดูที่นี่ครับที่โปรไฟล์เมมเบอร์แล้วเลื่อนมาข้างล่างครับมันจะมีอะไรครับ left right offset elevation นี้เราเจอรอบแล้วใช่ไหมครับตอนที่เรายกอะไรครับต่อหม้อขึ้นใช่ไหมทีนี้มาพิจารณา left right offset left right offset ก็คือเมื่อกี้แหละครับที่ผมอธิบายท่านนะครับนี่คือศูนย์กลางของการย้ายอยู่ตรงกลางของเสาถ้าเราจะย้ายเหล็กจากตรงกลางไปมุมนี้นะครับนี่คือเลฟครับย้ายไปด้านซ้ายนะครับเราก็ใส่ค่ามันว่าย้ายไปเท่าไหร่เช่นเราจะย้าย66มิลเราก็ใส่เป็น66มมนะครับทีนี้พอเราจะย้ายมาด้านนี้คือย้ายไปด้านขวาเราก็ต้องใส่ค่า66มิลแต่มันจะต่างกันยังไงครับ
ต่างกันตรงที่ถ้าไปซ้ายค่าจะเป็นบวกครับไปขวาค่าเป็นอะไรครับลบงั้นถ้าจะย้ายไปด้านนี้ค่าต้องเป็นอะไรครับลบ66มิลทีนี้มาดูครับอัพกับดาวอัพก็คือขึ้นครับถ้าขึ้นเป็นบวกครับถ้าดาวเป็นลบถ้าผมไปมุมนี้แสดงว่าต้องใส่ค่าเป็นอะไรครับบวก66 mm แต่ถ้าผมมาอันนี้ล่ะครับต้องใส่เป็นอะไรครับลบ66 mm พอเข้าใจนะคร่าวๆนะครับก็คือทีนี้จะอัพจะดาวจะบวกจะลบดูที่ไหนผมแนะเลยเทคนิคนะชุดหน้าเป็นบวกครับชุดหลังเป็นอะไรครับชุดหลังเป็นลบเพราะนั้นทวนอีกรอบหนึ่งถ้าผมจะย้ายเหล็กเอาแรกก่อนจะย้ายเหล็กจากอันแรกนะครับจะย้ายไปอยู่จุดนี้ค่าเป็นอะไรครับมาทางซ้ายเป็นอะไรครับบวกขึ้นบนเป็นอะไรครับบวกแสดงว่าต้องจุดแรกต้องบวกบวกครับโอเคท่านเข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปจุดอื่นกันต่อบวกบวกเท่าไหร่ล่ะครับก็จุดอ้างอิงของหน้าตัดเสาเราคืออยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะย้ายมันกี่เท่าไหร่เราก็เซตผมเซตเตรียมไว้ให้แล้วครับว่าถ้าย้ายมาตำแหน่งนี้ที่เราต้องการเนี่ยครับเนี่ยย้ายตำแหน่งนี้ครับระยะของมันคือ66มิลหน้าตัดมันเป็นจัตุรัสเพราะฉะนั้นทำไมครับพอหน้าตัดเป็นจัตุรัสนั้นจะย้ายไปทางไหนก็ระยะเท่ากันคือเท่าไหร่ครับ66มิลทีนี้เนื่องจากระยะมันเราใส่หน่วยได้เป็นเมตรเป็นอะไรครับ cm เป็น mm ท่านควรใส่หน่วยอะไรครับที่มันจะสับสนน้อยที่สุดนี่ถ้าใส่หน่วยเมตรสับสนไหมครับโอ้โหว่าโคตรสับสนเลยถ้าจะใส่เป็นเซนก็ต้องเท่าไหร่ครับ 6.6 อะไรครับ cm ถ้าใส่มิลเท่าไหร่ครับ66อะไรครับ mm เพราะนั้นถ้าผมจะเลือกหน่วยมิลนะครับนะเพราะยิ่งมีงานละเอียดอย่างนี้ด้วยหน่วยมิลดีที่สุดโอเคครับมาย้ายให้มันว่าเราจะย้ายมันเราก็ซูมกลับเข้าไปแล้วที่ตรงนี้ครับเราใส่สิครับ66 mm ตรงนี้ยังอยู่ที่ไหนครับแกน1นะแกน1ลองย้ายมันสิครับย้ายไปทางขวาทางซ้ายครับเป็นบวกครับ66 mm ห้ามเว้นวรรคแบบนี้นะครับห้ามเว้นวรรคต้องใส่ติดกันนะครับใส่เข้าไป66 mm แล้วมันขึ้นด้วยอัพด้วยต้องเป็นอะไรครับ66ด้วยไหมครับ66ด้วย66 mm เรียบร้อยไปซ้ายเป็นบวกขึ้นเป็นบวกเรียบร้อยครับแล้วไปติ๊กงานตัวอย่างเราสิครับแล้วกด apply ไปติ๊กที่ชิ้นงานครับแล้วกด apply แล้วดูสิครับมันย้ายไหมครับย้ายไหมย้ายครับไปอยู่มุมบนถ้าท่านเผลอไปอะไรครับเว้นวรรคดูสิครับผมลองใส่เว้นวรรคดูนะผมอยากรู้มันย้ายไปไหนแล้วผมกด apply นะครับมันก็ยังอ่านได้นะเอ้าไม่ครับหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนด้วยคิดว่ามันหายไปไหนครับมันหายไป66เมตรไงมันนึกว่าท่านเว้นวรรคมันเข้าใจเป็นเมตรนะนั้นต้องอะไรครับ66อะไรครับ mm อย่าไปเว้นวรรคให้มันนะไม่งั้นเดี๋ยวงงอีกนะแล้วกด apply ครับมันจะกลับมาเอาใหม่ครับคลิกเลือกแล้วกด applyอ้าวทีนี้เส้นที่2ไปที่ไหนครับเส้นที่2ไปที่ไหนไปดูดเหล็กกี่มิลมาครับ12มิลมาใหม่นะครับก็กดบวกครับ2ออฟ2กดบวกเข้าไปครับยังอยู่ในโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับแล้วกดบวกนะครับแล้วมันจะขึ้นว่า2ออฟ2ก็คือชิ้นที่2นั่นเองก็ใส่เป็นแกนอะไรครับแกน2ให้เรารู้นะไอ้ชื่อนี้คือเรารู้นะครับว่ามันคืออะไรคือแกน2ที่แกน2ครับไปปิกฟอร์มโมเดลปิกอะไรครับจำเป็นต้องไปสร้างเหล็กอันใหม่ไหมครับจำเป็นไหมไม่ต้องเอาเหล็กอันเดิมครับเมื่อกี้ดูอันไหนก็เอาอันเดิมผมก็ดูเหล็ก12มิลอันเดิมนะครับปึ๊บเรียบร้อยเหล็ก12มิลก็เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับลองแพนมาที่หน้าตัดของเราสิครับแพนแล้วซูมจัดหน้าตาให้เราเห็นสิครับนะครับตอนนี้2ออฟ2เหล็กเส้นที่2ยังไม่โชว์ขึ้นมาคลิกที่ชิ้นงานครับแล้วกดอะไรครับ apply ปึ๊บเรียบร้อยเหล็กเส้นที่2ก็เข้ามาแล้วแล้วมาพิจารณาเหล็กเส้นที่2เราจะย้ายมันไปไหนครับเหล็กเส้นที่2มุมบนค่าเป็นอะไรครับไปด้านขวาค่าเป็นอะไรครับลบขึ้นค่าเป็นอะไรครับบวกเพราะฉะนั้นเล็บไลท์เราก็ใส่เป็นอะไรครับ
ลบครับลบ66 mm อัพดาวน์แล้วครับอัพดาวน์คือขึ้นเป็นอะไรครับ66 mm ครับ66 mm นะครับเรียบร้อยไปซ้ายเป็นลบขึ้นเป็นบวกนะครับงั้นอ้าวเรียบร้อยครับคลิกเลือกชิ้นงานแล้วกด apply ครับมันจะย้ายเหล็กไปตำแหน่งที่เราเซตไว้นะครับต่อไปทำไงต่อครับกดบวกเพื่อสร้างแกนเลยครับแกน3กดบวกเพื่อสร้างแกน3 Pick from modelไปดูดแกน3เหล็กแกนมาอีกครับไปดูดเหล็กแกนมาอีกเอาเด็กเหล็กท่อนเดิมนะดูดเหล็กท่อนเดิมปึ๊บเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นอะไรครับเหล็ก12มิลเข้ามาในแกน3ย้ายมันครับอ้าวก่อนย้ายกด apply ก่อนครับไอ้มันโชว์ขึ้นมาก่อนเราจะได้เห็นผมเลือกวัตถุแล้วกด apply อยู่ตรงกลางอีกแล้วนะครับมันอยู่ตรงกลางเพราะมันอยู่ตรงกลางครับปึ๊บย้ายครับย้ายไปมุมล่างขวาครับเราจะย้ายไปมุมล่างขวาจากจุดนี้ย้ายไปมุมล่างขวาไปทางไหนครับขวาครับเป็นลบลงล่างครับเป็นอะไรครับลบอีกนั้นอันที่3แกน3เราจะใส่ค่าเป็นอะไรครับลบ66 mm แล้วก็ลงล่างลบอะไรครับลบ66 mm ครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กด apply มันก็ย้ายไปเหล็กเส้นที่4กดบวกครับตั้งชื่อว่าแกน4ปิ๊กฟอร์มโมเดลไปปิ๊กเหล็กท่อนเดิมครับไปปิ๊กเหล็กท่อนเดิมมานะครับดูเหล็กท่อนเดิมมาเหล็ก12มิลพอปิ๊กมาเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในโปรแอสเซมเบอร์เดลล็อกแล้วนะครับแล้วทีนี้ลองคลิกเลือกชิ้นงานของเราแล้วกดอะไรครับ apply เหล็กแกน4ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราจะย้ายมันครับเราจะย้ายมันลงล่างอย่างนี้นะครับปึ๊บนะย้ายลงล่างอย่างนี้มาด้านซ้ายค่าเป็นอะไรครับบวกลงล่างค่าเป็นอะไรครับลบเพราะฉะนั้นเราต้องกรอกค่าเป็นอะไรครับเล็บไลท์ค่าเป็นอะไรครับบวก66ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะถ้าบวกนะครับบวก66 mm นะครับแล้วอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวหายไปในอวกาศเลยเดี๋ยวอัพดาวดาวครับเป็นลบลบอะไรครับลบ66 mm เรียบร้อยครับแล้วกด apply มันก็ย้ายไปตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยครับดูเห็นไหมเวลาเราสร้างขึ้นมาตอนนี้สมมติยังไม่ใส่คอนกรีตนะครับเวลาเราลากชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับมันก็จะมีเหล็กเห็นไหมครับนะเป็นเหล็กแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ชิ้นงานสุดท้ายใส่อะไรครับชิ้นงานสุดท้ายเราจะใส่อะไรครับใส่คอนกรีตนะครับใส่คอนกรีตเปิดเพิ่มครับแล้วอันที่5ใส่ว่าคอนกรีตนะครับแล้ว Pick from model ไปดูดอะไรครับไปดูดคอนกรีตมาครับผมดูคอนกรีตอันนี้ไปดูดเสาซึ่งเป็น assembly อยู่แล้วมันยอมไหมครับไม่ยอมต้องดูดอะไรครับมันขึ้นมาน็อต up profile memberต้องไปดูด profile member ครับเสาก็สลอดูดมาปุ๊บเรียบร้อยพอท่านดูดมาครับคลิกที่เสาตัวอย่างของเราแล้วกดปุ่ม apply ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็มีอะไรครับคอนกรีตเข้ามาเรียบร้อยแล้วเรากด K สิครับเรากดตัว K ตัว K เห็นไหมครับท่านจะเห็นเหล็กข้างในไหมครับเห็นไหมกด K แล้วกดออกนะให้เห็นท่านนั้นเองว่าตอนนี้เรามีเหล็กอยู่ข้างในแล้วมาพิจารณาตรงนี้สิครับมาพิจารณาที่เหล็กปลอกตอนนี้เหล็กปลอกมันลอยออกมาไหมครับลอยออกมาไหมเราจะหดมันเข้าไปข้างในตอนนี้มันลอยทั้งบนทั้งล่างเลยครับดูนะข้างล่างมันก็มีเหล็กปลอกลอยอยู่นะครับออกมานอกเราอยากจะให้มันหดเข้าไปข้างในมาครับผมจะสอนให้ว่าหดเข้าไปยังไงดูครับกลับไปทำงานที่เหล็กปลอกหน่อยครับกลับไปทำงานที่เหล็กปลอก
หล็กปลอกเป็นคอมโพเนนต์กลับไปที่คอมโพเนนต์ครับแล้วถ้ามันมีหลายปลอกเราก็เลือกปลอกที่เราต้องการทำงานแต่ตอนนี้มีปลอกเดียวแล้วเราจะทำอะไรมันครับเราจะหดมันเข้าไปข้างในอีกใช่ไหมครับผมกดโอเคไว้นะผมจะหดมันเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับให้เหล็กปลอกมันหดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับนะไม่อยากมันโผล่มานอกเราก็ไปที่นี่ครับเราไปที่นี่ครับไปที่ตัวของ start setback กับ end setback เห็นไหมครับ start setback กับ end setback junction setback ก็คือกรณีเช่นท่านทำอะไรครับลักษณะของตัวของเช่นอะไรครับเสาระเบียงนะครับเสาระเบียงนะจังชั่นก็คือตัวมุมมันครับนะแต่เราทำเหล็กปลอกขึ้นแนวดิ่งเราไม่มีตัวมุมทีนี้สตาร์ทเซตแบ็กกับเอ็นเซตแบ็กมาพิจารณาตรงนี้นิดนึงครับอันนี้สมมติเป็นเสาที่เราลากขึ้นเราลากเสาขึ้นอย่างนี้ตรงไหนเป็นสตาร์ทตรงไหนเป็นเอ็นครับด้านที่เป็นอะไรครับเป็นเอ็นเป็นสตาร์ทด้านที่เป็นพื้นใช่ไหมครับด้านล่างนะครับพื้นล่างนะเป็นสตาร์ทตรงนี้ก็เป็นอะไรครับข้างบนก็เป็นเอ็นนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะได้ระบุตำแหน่งถูกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวเราจะเข้าใจสตาร์ทอยู่บนสตาร์ทต้องอยู่ล่างนะครับส่วนเอ็นก็คือข้างบนเซตแบ็กนะครับคืออะไรเซตแบ็กคือการที่หดเข้าไปในชิ้นงานครับเราเรียกว่าเซตแบ็กตำแหน่งให้มันหดเข้าไปชิ้นงานเรียกว่าเซตแบ็กถ้าหดเข้าไปข้างในค่าจะเป็นบวกครับเมื่ออะไรก็ตามท่านออกมาข้างนอกค่าเป็นอะไรครับลบตอนนี้เราต้องการหดเหล็กปลอกเข้าไปข้างในค่าจะต้องเป็นอะไรครับบวกลองครับลองใส่ไปสิครับ start setback 3เซนครับ3 cm เช่นเราต้องการให้เริ่มเหล็กปลอกที่ระยะ3เซนจากการเริ่มต้นแล้วก็ end setback ด้วยก็คือเหล็กปลอกชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ระยะ3เซนก่อนสิ้นสุดครับเราก็ใส่ start setback กับ end setback เป็น3เซนเอาเรียบร้อยครับมาคลิกที่ชิ้นงานของเราใหม่พอคลิกที่ชิ้นงานเราใหม่กดไลค์ใหม่ครับกด apply ใหม่และโปรดสังเกตผมกด apply ใหม่โปรดสังเกตครับปุ๊บเห็นไหมครับเหล็กปลอกชิ้นสุดท้ายก็จะอยู่ห่างจากอะไรครับระยะเราลาก3เซนนะครับแล้วอันนี้ก็เช่นกันอยู่ห่างจากระยะที่เราลาก3เซนโจทย์ต่อไปผมต้องการยืดเหล็กออกมานะครับเมื่อผมลากขึ้นมา1เมตรทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ระยะ1เมตรแต่ผมต้องการให้มีเหล็กเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษอีก10เซนเหล็กแกนแบบนี้ครับทำได้ไหมครับทำได้มาดูครับมาดูวิธีกันนะครับปรับไปที่ไหนครับปรับไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์แล้วท่านขยับครับกดไปทางขวาก็ได้นะครับมันจะไปที่1ออฟ5 1ออฟ5คือแกนอะไรครับแกน1เรามาลองเซตที่แกน1ครับก็เหมือนกันกับเมื่อกี้ครับ start setback กับ end setback มาดูเราลากเสาขึ้นมาอย่างนี้ตรงไหนครับเป็น end เป็น start ข้างบนเป็น end ใช่ไหมครับเราต้องการยืดข้างบนก็ต้องเซตค่าที่ไหนครับ end setback เราต้องการยืดขึ้นค่าจะเป็นบวกหรือลบครับเป็นลบเพราะหดเข้าไปข้างในเป็นอะไรครับเป็นบวกยืดขึ้นค่าต้องเป็นลบแล้วเราอยากยืดขึ้น10เซนก็คือลบ 0. จุดอะไรครับ 0.1 ลองใส่ไหมครับที่ end setback ลองใส่เป็นลบ 0.1 เรียบร้อยครับแล้วคลิกที่เหล็กของเรานะครับแล้วกด apply ดูสิครับปึ๊บยืดขึ้นไหมครับยืดขึ้นนั่นคือเหล็กชิ้นที่1ของเรานั่นเองเห็นไหมครับยืดขึ้นแสดงว่าถ้าเราอยากให้ยืดทั้ง4เส้นก็ต้องไปทำงานกับชิ้นที่เท่าไหร่ด้วยครับ2 3 4ด้วยก็ copy ตัวเลขนี้ไว้ครับลากครอบนะครับ copy ตัวเลขไว้นะแล้วไปที่เหล็กชิ้นที่2ครับลากครอบนะครับกด Ctrl V ไปที่เหล็กชิ้นที่3ครับลากครอบกด Ctrl V ไปที่เหล็กชิ้นที่4ครับลากครอบกด Ctrl V อย่าไปเหล็กชิ้นที่5นะไม่มีนะครับลากรอบกด Ctrl V เรียบร้อยครับต้อง end setback นะครับคลิกลงไปคลิกลงไปครับกด apply ครับกด apply ครับกด apply ทำไมครับทำไมผมต้องสอนให้ท่านยืดออกมาจากการลากได้
เพราะว่ายกตัวอย่างว่าในงานอาคารของหลักเกณฑ์ราคากลางเขาบอกว่าความยาวเหล็กเสริมจะไม่สนใจว่าเป็นเหล็กแกนหรือเหล็กขอม้าแต่ให้คิดจากกลางเสาถึงกลางเสานึกออกไหมครับแล้วเวลาเราลากคานมันหยุดแค่คานเราทำไงครับให้เหล็กมันโผล่ขึ้นมาเท่ากับครึ่งของเสาเราก็ต้องทำไงครับใช้วิธีแบบนี้นะครับนะโผล่เหล็กออกมานะครับนะข้างละ10เซนสมมติเสา20นะนะครับได้ไหมครับเราก็จะได้เหล็กพร้อมอะไรครับเหล็กพร้อมกับเหล็กปลอกพร้อมกับเสาเรียบร้อยครับได้ราคาเรียบร้อยสมมุติต่อละครับว่าเราอยากเพิ่มเหล็กปลอกได้ไหมครับได้ไหมก็สร้างเหล็กปลอกเป็นอะไรครับเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ขึ้นมาท่านอยากสร้างเหล็กปลอกเพิ่มกับตัวของเสานะครับก็ทำไงครับอันนี้ก็เหล็กปลอกก็ลบอะไรออกซะครับลบผิวออกซะแล้วก็สร้างเหล็กปลอกขึ้นมานะเราไปเรียนรู้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทีนี้ครับเรื่องของอาการเอาก่อนนะกดเซฟหน่อยครับเมื่อกี้ลืมกดเซฟหน่อยวิธีเซฟเอาไปใช้ครับกดเซฟเลยครับกดเซฟเซฟครับเป็น assembly แล้วขอให้ท่านไปที่เวิร์กช็อปแล้วไปที่ assembly ครับเซฟไว้หลักการเซฟ assembly นะครับให้ทำแบบนี้ครับให้ท่านเซฟโดยให้ข้างหน้าให้เป็นอะไรครับเป็น AS ครับตั้งชื่อเป็น AS นะเช่น AS แล้วก็ขีด C อะไรของท่านก็ใส่ไปเช่น C4 นะครับผมจะตั้ง C1 รวมเป็น3มีไหม C1 มีแล้วเป็น C2 นะครับ AS C2 แล้วกดบันทึกครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ท่านก็เซฟ Assembly ไว้ใช้ได้แล้วทวนอีกครั้งนะครับ Assembly หรือ Profile Member ก็ตามห้ามเซฟเป็นอะไรครับห้ามเซฟเป็นภาษาไทยทีนี้ไปเรียกกลับมาหน่อยครับไปเรียกกลับมาหน่อยบราวสิครับกดบราวแล้วไปที่เวิร์กช็อปครับเพราะผมเก็บไว้ที่เวิร์กช็อปนะครับกดบราวแล้วไปที่เวิร์กช็อปครับจริงๆมันจะเจอทันทีใช่ไหมครับเมื่อกี้แต่ลองหาเองสเก็ตอัพแล้วไปที่ไหนครับเวิร์กช็อปแล้วไปที่โปรไฟล์ assembler จำไม่เจออะไรจนกว่าเราเลือกอะไรครับselect folder เรียบร้อยเราก็จะเจอชิ้นงานของเราเมื่อกี้ชื่ออะไรครับ AS42 เราดูอันนี้สิครับ ASB20x40 นะครับเหล็กเป็นเหล็กอะไรครับเหล็ก DB12 10เส้นคลิกลงไปสิครับนี่ช่างคลิกสร้างไว้ช่างคลิกลำพูนสร้างไว้ปึ๊บแล้วลองมาบิ้วสิครับใช้ปุ่มบิ้วคานต้องขึ้นตามแนวดิ่งหรือแนวราบครับแนวราบนะคานไม่ขึ้นตามแนวดิ่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับท่านก็สามารถสร้างได้ท่านจะเห็นนะว่าท่านถ้าเอามาสร้างแบบนี้ครับอืดไหมครับเนี่ยอืดไหมครับตอนลากอืดไหมครับเชือกอืดไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงจำเป็นนะครับที่เราจะต้องทำไงครับสร้างอะไรไว้ก่อนสร้างเป็นอะไรไว้ก่อนครับ assembly นะครับท่านช่วยสร้างลากคานของช่างพลิกนะครับมาไว้ให้ผมสักตัวสิครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนต่อให้พอลากไว้เรียบร้อยนะลากไว้เพื่อจะดูดครับเอาไว้ดูดเนี่ยทีนี้ท่านสร้างอะไรครับเวลาเขียนแบบจริงอะครับทำไงครับเพื่อให้มันเขียนแบบได้ง่ายสร้างคานโดยที่ไม่มีเหล็กก่อนนะครับแล้วก็แปลงร่างมันลองครับลองสร้างคานสมมติเอาอันนี้เป็นหน้าตัดคานแล้วคานเรามีอยู่แล้วดับเบิลคลิกหน่อยครับดับเบิลคลิกเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ได้เราขึ้นมาขอโทษครับไม่ต้องสร้างแล้วมีให้ดูดอยู่แล้วนี่ครับถูกต้องไหมไปดูดมาครับใช้โปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกไปดูดคานมาครับปึ๊บแล้วแปลงร่างมันสิครับลากครับลากแล้วใช้อะไรครับเพื่อสร้างเป็น assembly ก่อน assembly ได้หรอกครับเปิด assembly ได้หรอกนะครับปึ๊บแล้วกด new เลยครับกด new นะเราไม่สนใจของเก่านะของเก่าเรามีเปิด assembly ได้หรอกครับแล้วกด new ครับแล้วตั้งชื่อว่า B0 ก็ได้ครับB0เป็นคานรอวิศวกรคำนวณนะครับหลังจากนั้นครับไปดูดอะไรมาครับไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์นะครับแล้วท่านกดบวกครับแล้วตั้งชื่อว่าคานนะครับไปพิกฟอร์มโมเดลครับดูดคานมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้คาน B0 เป็นอะไรแล้วครับ assembler เหมือนที่ผมสอนท่านเขียนเสานั่นเองแล้วก็ลากคานไว้สมมติว่าท่านเขียนคานขึ้นมาแล้ว
พอมาวันหลังอยากเรียนคานนี้คานแบบไม่มีเหล็กเขียนง่ายไหมครับสังเกตสิครับเขียนง่ายไหมครับเขียนง่ายมันเบาไม่หน่วงเรื่องนะวันไหนอยากใส่เหล็กทำไงครับก็ไปเลือกแล้วใน profile builder assembler dialog ไปดูอะไรไว้ครับคานที่ช่างพีเขาเตรียมไว้ให้เรานั่นเองนะขอโทษครับเราจะไม่เซฟตอนนี้หน้าตัดใน assembler dialog เป็นคานเลยใช่ไหมครับคานใส่เหล็กแล้วเลือกคานที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็กดอะไรครับกด apply เท่านั้นเองคานก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมครับปลิ๊บตาเองเท่านั้นเองเราก็สามารถทำงานได้แบบเบาเครื่องโดยที่ไม่ต้องมาทำไมครับลากทีน่วงนะหน่วงมากๆไม่ใช่หน่วงธรรมดานะครับเพราะมันต้องโชว์อะไรครับโชว์เหล็กโชว์อะไรมาไหมครับผมลากทีก็หน่วงแล้วครับเครื่องนะครับนะครับพอเข้าใจนะครับนะเอาไปประยุกต์ในลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวโอเคนะครับเรื่องนี้ผมจบเลยนะครับทบทวนมากๆนะครับไปดูวิดีโอเยอะๆนะครับนะท่านจะเข้าใจนะครับอันนี้ที่ผมสอนผมเน้นเรื่องเอาไปประยุกต์กับของหลวงนะครับของหลวงเขาบอกว่าหลักกิโลกรัมบอกว่าคานความยาวเหล็กคิดจากกลางเสาถึงกลางเสาดังนั้นเวลาเราลากคานเราก็เพิ่มเหล็กออกมาทำไมครับข้างๆอย่างนี้นะครับนะเราจะได้ความยาวตามหลักกิโลกรัมเลยแล้วก็ทีนี้ไปไฟล์ต่อไปครับช่วยเปิดไฟล์ชื่อคาปาร์คหน่อยครับไฟล์แล้วก็ open นะครับเปิดไฟล์ลงจอดรถครับอันนี้นะครับคาปาร์ค2016แล้วกดไม่เซฟเราไม่สนใจจะเซฟกดไม่ครับอันนี้นะครับเป็นไฟล์อะไรครับเป็นไฟล์ลงจอดรถนะครับเป็นไฟล์ลงจอดรถนะครับแล้วผมลอกมาจากแบบของกรมของทางหลวงชนบทจังหวัดไหนไม่รู้ครับเอ้ยของโยธาจังหวัดปราจีนหรืออะไรนี่แหละครับเวลาเขียนนะครับเนี่ยของเดิมเขาเขียนมันไม่ได้ระบุเหล็กที่มันชัดเจนนะครับก็ไปเปิดหาตารางเหล็กมาแล้วก็ระบุเสียชัดเจนนะครับเวลาทํางานก็ทําแบบเหมือนที่ทําไฟล์ประปาจําประปาได้มั้ยครับก็ทําแบบนี้ครับแล้วเวลาสร้างก็สร้างอะไรขึ้นมาก่อนครับแบบไหนก่อนเหล็กเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยแปลงร่างเป็นเหล็กอะไรครับเหล็กกลมนี่วิธีการทำงานนะเอาทีนี้ครับหลายท่านพอไปทำงานจริงจะเจอว่าอย่างเวลาคามีนั่งชีทเนี่ยครับจะเจอปัญหาว่ามันดำทำไงครับทำไงได้บ้างลองดูสิครับคลิกขวาแล้วลองท่านลองหาสิครับคลิกขวาแล้วเห็นซอฟเทนสมูทเอทไหมครับเห็นไหมคลิกขวาที่มีนั่งชีทสักแผ่นสิครับแล้วก็เลือกซอฟเทนสมูทเอทสิครับปึ๊บนะครับท่านสามารถขยับเพื่อให้มันโชว์เส้นน้อยลงได้นะครับขยับไปทางขวานะครับนะขยับไปทางขวาให้มันโชว์เส้นน้อยลงได้เพื่อว่าทำไมครับเวลาเราตีมันจะได้ไม่ดำนึกออกไหมครับนะเห็นไหมนะครับนะเห็นความต่างไหมครับอันที่เราเปลี่ยนมันกับอันที่เราไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะไม่เห็นเส้นเยอะเกินนะครับเห็นบางมุมมองเท่านั้นที่จะเห็นนิดๆหน่อยๆส่วนอันอื่นดำเปิดเลยใช่ไหมครับนะเพราะนั้นนี่เป็นวิธีแก้นะทวนอีกทีครับแก้ยังไงเลือกไปที่เมทัลชีตครับคลิกขวาที่เมทัลชีตนะครับคลิกขวาที่เมทัลชีตของเราแล้วเลือกอะไรครับซอฟเทนสมูทเอทนะครับคลิกลงไปแล้วท่านขยับครับปกติมันอยู่ตรงนี้ขยับออกหน่อยครับนะขยับไปเยอะๆนะครับนะปึ๊บมันก็จะทำไมครับทีนี้มันจะไม่ดำแล้วนะมันจะเห็นเส้นแค่บางอะไรครับบางมุมมองและเห็นแค่บางเส้นเท่านั้นนะครับนะนี่พอเข้าใจนะครับแล้วมันจะไม่หน่วงเครื่องเราด้วยนะไม่หน่วงเครื่องเราด้วยนะครับหรือลองเลือกให้หมดสิครับลองเลือกให้หมดสิเมทัลชีทให้หมดสิครับลองกดคลิกไว้แล้วเลือกเมทัลชีทหลายๆแผ่นผมลองเซตเหมือนเมื่อกี้ดูครับว่ามันยอมให้เซตไหมคลิกขวาแล้วกดซอฟเทนสมูทเอทนะครับเอิบเรียบร้อยแล้วผมก็ขยับครับไปด้านขวาอย่างนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับหลังคาก็ทำไมครับเลือกดำไหมครับเนี่ยหรือดำเหมือนเดิมบางนะครับมันก็จะไม่คือมันก็จะไม่หน่วงเรื่องด้วยแล้วก็ไม่ดำด้วยนะครับนะเห็นไหมครับมันก็จะเห็นแค่บางเส้นโอเคนะครับทีนี้ลากครอบหน่อยครับตั้งชิ้นงานลากครอบตั้งชิ้นงานครับผมจะพาท่านรีพอร์ตราคาไม่งั้นหน่วงเครื่องนะครับไปเส้นดำๆนี่มันจะหน่วงเครื่องมากนะ
ดักรอบบัญชีงานนะครับแล้วไปที่ไหนครับผมไปกดที่ Quantifier นะครับกดที่ Quantifier ขึ้นมาครับมีราคาครับประมาณ 90,000 กว่าบาทเห็นไหมครับมีราคาประมาณ 90,000 กว่าบาทกดไปที่นี่สิครับ Cost Detail Report กดไปที่ Cost Detail Report ครับปุ่มที่2แล้วกด Report ครับรีพอร์ตที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับกดรีพอร์ตจำราคานี้ไว้ด้วยเท่าไหร่ครับเนี่ย 90,000 กว่าบาทกดรีพอร์ตครับได้กี่บาทได้กี่บาทครับไม่น่าจะ 90,000 นะน่าจะมากกว่านะเท่าไหร่ครับ 95,000 ทำไมไม่เท่ากันนะครับเพราะอันนี้มีค่าอะไรขึ้นมาด้วยดูบรรทัดแรกสิครับค่าอะไรครับวางผังเพราะนั้นเราลองมาตั้งราคาสิครับคลิกไปที่โมเดลครับโมเดลคืออะไรโมเดลคือสิ่งที่ไม่มีในโมเดลงงไหมเนี่ยโมเดล3มิติที่เราเขียนไปค่าในโมเดลนะครับที่เราคลิกตรงนี้ก็คือค่าที่ในโมเดลไม่มีให้อ่านโปรแกรมมันอ่านไม่ได้นั่นเองเราเลยต้องใส่เองไงครับเข้าใจไหมครับใส่1ก็คือวางผังครับแล้วเราใส่เป็นอะไรครับมีให้เลือกเป็นล็อตอย่างอื่นไม่มีเฟกเตอร์ก็เป็นอะไรครับวางผังเหมาสมมุติเหมา 2,500 นะครับลองใส่ค่าที่2สิครับกดบวกเข้าไปจอทดสอบดินสำหรับท่านที่ทำงานราชการค่าที่จะใส่ในนี้ต้องเป็นค่างานต้นทุนเท่านั้นนะครับเช่นจอทดสอบดินเช่นอะไรครับทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะครับแต่ถ้าอย่างอื่นไม่ได้เช่นทดสอบการซุดตัวของอาคารอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นค่าอะไรครับค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับท่านต้องแยกออกไปนะงนั้นต้องเป็นค่าค่างานต้นทุนนะครับเจาะทดสอบดินเอาใส่เข้าไปครับ1หลุมครับใส่เป็นหลุมหน่วยเป็นหลุมสมมุติเราต้องการ2หลุมต้องใส่เฟกเตอร์เท่าไหร่ครับก็ต้องใส่เฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่ครับ2นะครับต้องใส่เฟกเตอร์เป็น2 2หลุมก็ใส่เฟกเตอร์เป็น2สมมติหลุมละ12,000ครับ12,000ก็ใส่ไปครับหลุมละ12,000 12,000 นะไม่ใช่ 1,200 หลังจากนั้นครับลองกดโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วลองกดรีพอร์ตใหม่สิครับลากรอบแล้วกดรีพอร์ตใหม่ทีนี้ถ้าลากครอบกับไม่ลากครอบต่างกันยังไงถ้าไม่ลากครอบนะครับไอชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเราทำไว้เป็นแซมเปิลนะครับมันจะถูกรีพอร์ตด้วยเข้าใจไหมครับงั้นเราต้องลากมันนะลากครอบว่าเราอยากจะรีพอร์ตเฉพาะส่วนไหนลากครอบแล้วกดรีพอร์ตใหม่ครับเลือกเป็นคอร์สดีเทลรีพอร์ตแล้วกดรีพอร์ตครับปึ๊บพอกดรีพอร์ตครับปึ๊บมาแล้วนะครับรอบนี้ไม่ใช่เท่าไหร่ครับ95,000แล้วเป็นเท่าไหร่แสนกว่าเพราะอะไรครับมีค่าอะไรครับมาด้วยเจาะทดสอบดิน2หลุมเห็นไหมครับหลุมละ12,000เป็น24,000แต่ในนี้ยังเท่าไหร่อยู่ครับ92,000เพราะว่ามันจะอ่านเฉพาะที่มันลากเจอเท่านั้นเองแต่บางอย่างเหมือนผมบอกในแบบไม่มีหรือแบบอ่านไม่ได้เราก็ต้องใส่ไว้ในโมเดลเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูค่างานจริงๆอย่าพลาดนะครับอย่าดูตรงนี้อย่างเดียวนะต้องดูอะไรครับcost detail cost detail report นะครับทีนี้พอท่านรีพอร์ตออกมาปุ๊บสังเกตสิครับมันมีกี่หน้า2หน้าทีนี้การเอาไปใช้นะครับวิธีที่ดีที่สุดขยับขึ้นไปหน่อยครับขยับขึ้นไปหน่อยให้เห็นอันนี้นะครับให้เห็นโชว์ copy print แล้วก็ csv นะครับถ้าท่านไม่ใช้ภาษาไทยเขียนด้วยภาษาอังกฤษให้รีพอร์ตเป็น csvเพื่อเอาไปใช้ใน Excel นะครับแต่พอท่านใช้ภาษาไทยการส่งออกเป็น CSV มันทำให้ภาษาไทยมันเพี้ยนมีปัญหาเพราะนั้นผมจะแนะนำให้ท่านใช้ปุ่มนี้ copy ไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ครับ copy ไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ทีนี้พอท่าน copy ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ถ้าท่านเซตให้มันเป็น25แถวท่านต้อง copy หลายรอบเพราะนั้นเราจะแก้โดยการอะไรครับให้มันโชว์ทั้งหมดครับคลิกลงไปที่โชว์25แถวเลือกเป็นโชว์ทั้งหมดครับนะครับโชว์ L นะครับคลิกลงไปปุ๊บมันจะโชว์ครั้งเดียวครับพอกดโชว์ L ปุ๊บกดที่ว่างๆครับที่ดำๆเนี่ยปุ๊บ
มันจะโชว์ทั้งหมดเป็นแถวเดียวครับมีแค่1หน้าเข้าใจนะครับพอมี1หน้าปุ๊บเรากดอะไรเลยครับทีนี้กด copy เราก็กด copy ครับกดปุ๊บมันจะจำอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เราก็แค่ไปเปิดที่ไหนครับคลิกขวาไปที่ Excel ครับสร้างขึ้นมาที่ Excel นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดวางเรียบร้อยครับมันก็จะคำนวณวางให้สำหรับท่านที่ทำงานเอกชนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรครับลักษณะของค่างานต้นทุนที่สมบูรณ์แล้วคือไม่ต้องไปปรับแยกก็ได้แต่ท่านที่ทำงานหลวงก็ต้องไปแยกอะไรครับเหมือนปล.4ครับแยกเป็นวัสดุค่าแรงวัสดุค่าแรงวัสดุค่าแรงแต่ถ้าคิดเป็นงานทางงานชนประทานก็ไม่ต้องแยกเพราะไม่ได้แยกวัสดุค่าแรงแยกเป็นต่อหน่วยอยู่แล้วนะครับอ้าวทีนี้มาดูหน่อยนะครับที่ผมก๊อปมาเนี่ยตัวเลขพวกนี้ท่านคิดว่ามันเอามาซ้ำได้เลยไหมครับได้ไหมเช่นเอามาบวกด้วยคำสั่งซ้ำได้ไหมครับได้ครับปึ๊บผมก็ลากขึ้นข้างบนนะดูนะครับปึ๊บซ้ำตั้งแต่บนลงล่างก็ต้องได้แสนกว่าเหมือนกับคำนวณในโน้ตนะอ้าวทีนี้ครับมันจะมีปัญหาต้องบอกปัญหาให้ท่านเห็นด้วยเดี๋ยวกลับไปจะทำงานแล้วไม่เห็นปัญหานะครับถ้าท่านนะครับที่ตัวตรงนี้ครับที่ผมย้ำตั้งแต่วันแรกๆว่าไอช่องซิมโบลเนี่ยครับถ้าท่านไปใส่เครื่องหมายเช่นใส่คำว่าบอจุดนะครับเพื่อความเท่นะครับใส่แล้วมันเท่ไหมครับมันเท่สิครับเพราะว่าเวลารีพอร์ตเนี่ยมันทำไมครับมันมีเครื่องหมายบาทด้วยไหมเท่ไหมเนี่ยแต่เวลาท่านรีพอร์ตนะครับผมเลือกแล้วผมกดรีพอร์ตนะครับกดรีพอร์ตเวลาเรารีพอร์ตครับเครื่องหมายบอจุดนะครับมันดันติดไปด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมติดไปด้วยไหมครับแล้วพอเรา copy ไปใช้นะครับปึ๊บไปใช้ไปวางใน Excel นะครับนะบอจุดติดมาด้วยไหมครับบอจุดติดมาด้วยใช่ไหมพอติดมาด้วยเราซ้ำได้ไหมครับมันอ่านค่าไหมไม่อ่านเพราะมันติดอะไรครับมันคิดว่าเป็นข้อความมันไม่อ่านเพราะมันติดบอจุดมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้ใส่ไหมครับข้างในใส่ไหมจำเป็นต้องใส่ไหมครับไม่ต้องใส่ที่ห้ามเด็ดขาดนะซิมโบไม่ต้องใส่เข้าไปครับใส่ไปแล้วคำนวณไม่ได้นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของ profile builder นะครับคือเรื่องของไอตัวของสเกนัมนะครับผมจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเรื่องของ layout กันนะครับเราก็จะต่อไปเรื่อง layout ก่อนไป layout เรามาเรียนรู้เรื่องการนำเสนอหน่อยครับช่วยเปิดไฟล์กลับไปที่ building ex หน่อยครับไฟล์ openแล้วไปที่ building ex นะครับไฟล์ open building ex นะครับไฟล์ open building ex แล้วไปรู้จักเงากันหน่อยครับเรื่องของเงาคลิกขวาครับคลิกขวานะครับหรือไปที่นี่ด้วยก็ได้นะครับไปที่ window แล้วไปที่ไหนครับ default tray นะครับที่ default tray นะครับขอให้ท่านเพิ่มตัวนี้เข้ามาด้วยครับ Shadow Window Default Tray ที่ Default Tray ติ๊กเลือก Shadow เพิ่มขึ้นมาด้วยครับขี้เกียจที่จะเพิ่มแยกต่างหากเลยนะก็เอาเบอร์ตรงนี้เลยนั้นมันก็จะมี Shadow เข้ามาตรงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปสนใจเอาตรงนี้ก่อนขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาครับหา Shadow สิครับหา Shadow คลิกลงไปนะครับพอท่านคลิกลงไปก็จะมี Shadow ขึ้นมานะครับอันนี้ใช้ง่ายมีแค่3แถบนะคลิกอันแรกเลยครับโชว์ High Shadow คลิกปุ๊บอาคารของเราจะมีเงาไหมครับมีไหมมีเงาได้ไหมครับแล้วเงานี้ไม่ใช่มันขึ้นมาสเปะสปะนะกำหนดได้นะครับแถบต่อไปเป็นเดือนครับอยากได้เดือนไหนใส่เข้าไปอยากได้เดือนไหนใส่เข้าไปครับตอนนี้เดือนอะไรครับปลายเดือนธันวานะประมาณประมาณปลายเดือนธันวานะครับเราก็ใส่เข้าไปถ้าด้านขวาเนี่ยไม่ใช่ใส่ปลายเดือนได้แค่เดือนครับใส่อะไรได้ด้วยเลยใส่วันได้เลยใส่เวลาได้เลยอ้าวเอามาดูเวลาครับนะอันนี้มันเซตละเอียดเซตตรงนี้นะแต่นี้ผมสอนเซตหยาบๆเวลาครับลองขยับไปด้านตอนเช้าสิครับตอนเช้าแล้วมันมืดใช่ไหมของมองท็อปวิวครับท่านจะได้เห็นชัดเราไปตอนเช้ามันมืดแล้วลองให้มันเริ่มสว่างสิครับมองไปทางไหนแสงมาทางไหนเงามาทางไหนครับแสงมาจากขวามือถูกไหมเงามาเงาจะไปด้านซ้ายใช่ไหมครับ
ก็แสดงว่าด้านไหนเป็นทิศเหนือด้านไหนเป็นทิศตะวันตกครับเหนืออยู่นี่อันนี้อะไรครับออกอันนี้อะไรครับตกอันนี้ใต้นะครับเห็นไหมอย่าไปใส่มั่วๆนะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่จะเซตแสงเซตเงาท่านต้องวางมันในไหนก่อนครับในผังโฉนดของเราในผังพื้นที่ของเราให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นมาเซตมั่วๆไม่มีประโยชน์นะไม่ได้เหมือนจริงเข้าใจไหมครับเราได้เงาเสมือนจริงนะครับนะครับสเก็ตอัพนะครับต่อยอดไปได้จนถึงการนำเสนอแบบสวยๆแบบเทพๆนะแต่ผมไม่ได้สอนนะครับเพราะผมสอนในเชิงงานโยธางานก่อสร้างนะสอนให้คิดราคาได้ท่านสามารถใช้พวกโปรแกรม V-Lay นะครับซึ่งเขานิยมซึ่งแพงกว่าสเก็ตอัพอีกครับสเก็ตอัพ 20,000 กว่าบาท V-Lay 30,000 กว่าบาท เป็นโปรแกรมเสริมแต่แพงกว่าเจ้าของโปรแกรมแม่หรือโปรแกรมเทพๆตอนนี้เขานิยมเป็นไม่ใช่แค่3ทำสวยๆเลยครับให้มันเดินได้คนวิ่งได้รถวิ่งได้เครื่องบินได้นะครับก็เรียกเป็นโปรแกรมพวก Emotion Graphic นะครับนะเช่น Lumion นะผมเคยเปิดอบรม 2-3 รุ่นนะขาดทุนทุกรุ่นเลยหยุดเลยนะนะเพราะคนเพราะมันต้องใช้เครื่องแรงนะครับเพราะเครื่องแรงคนมาได้น้อยนะต้องใช้เครื่องแรงๆโอเคนะครับเงาเป็นนะเพราะนั้นเวลาทำงานจริงไม่ต้องใส่เงานะครับเพราะทำไมครับเป็นภาระเครื่องมั้ยครับเป็นมันต้องเรนเดอร์เงาอีกมันต้องแสดงเงาอีกเราไม่ต้องใส่เราจะใส่ต่อเมื่อเราจะนําเสนอเพราะฉะนั้นลองใส่ครับลองใส่แล้วลองปรับเงาที่ท่านชอบหน่อยให้มันดูสวยๆเวลาไหนของท่านก็ได้นะนั้นเข้าใจแล้วนะว่าเงาเนี่ยครับถ้าท่านวางมุมมองท็อปวิวดวงอาทิตย์ทิศเหนือคือด้านไหนครับด้านเหนือคือด้านบนด้านขวามือเราคือด้านทิศตะวันออกนะถ้าท่านวางงี้เพราะฉะนั้นเวลาทํางานจริงต้องออกแบบอะไรครับอาคารเราไปวางในผังพื้นที่ก่อนนะครับเราถึงจะทำไมครับค่อยแสดงเงาเพราะไม่งั้นแสดงมั่วๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องไปวางในผังพื้นที่ก่อนครับแล้วก็ค่อยปรับค่อยแสดงเงานะเช่นผมใช้คำสั่งคิวหมุนอาคารผมก่อนทีครับแบบนี้นะครับปุ๊บเราถึงจะได้เงาทำไมครับเหมือนกับพื้นที่จริงนะครับนะก็คือทิศตะวันออกมาด้านนี้นะครับดูนะปุ๊บเห็นไหมครับนี่ทิศตะวันออกนี่ตอนเช้าอันนี้ก็ตอนอะไรครับตอนเย็นนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ครับมาลองทำไฟล์วิดีโอกันนะครับสำหรับเพื่อนที่ทำเป็นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะแต่เพื่อนที่ยังทำไม่เป็นมาทำไฟล์วิดีโอกันครับก่อนทำไฟล์วิดีโอเราต้องรู้จักซีนครับรู้จักซีนคู่กันไปนะครับนะครับซีนไปสร้างเรียกซีนขึ้นมาหน่อยครับนะเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องสร้างช็อตคัทเพิ่มเติมให้มันแล้วนะครับไปที่ Windows ครับไปที่ Default Tray แล้วเลือกซีนขึ้นมาครับ Windows Default Tray แล้วเลือกซีนขึ้นมานะครับเลือกซีนขึ้นมานะครับซีนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันอื่นก็ย่อไปก่อนได้นะครับเห็นไหมนี่ครับมันลำบากตรงนี้แหละครับย่ออันอื่นก่อนครับให้เหลือเฉพาะอะไรครับให้เหลือเฉพาะซีนนะครับปึ๊บอันนี้ถ้าท่านไม่อยากใช้ Softail 8นะครับท่านก็ไปที่ไหนครับ Windows แล้วก็ Default Tray แล้วติ๊กอะไรออกครับSoft 10.8 ออกซะนะครับมันก็จะหายไปนะครับตอนนี้ซีนมายังครับซีนอยู่นะผมย่อ Shadow ซะเปิดเฉพาะซีนนะครับซีนก็คือการจัดมุมมองครับคือการจัดมุมมองเราสามารถจัดได้เยอะแยะไปหมดตอนนี้เอาจัดมุมมองเพื่อการนำเสนอก่อนสมมติท่านได้มุมมองนี้ชอบมุมมองนี้นะครับกดบวกเลยครับตอนนี้ซีนขึ้นมายังถ้ายังนะครับไปที่ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Default Trayแล้วติ๊กเลือกอะไรครับติ๊กเลือกซีนนะอันไหนไม่เอาติ๊กออกครับอันไหนเอาติ๊กไว้ผมเอาชาโดว์ออกด้วยผมอยากได้เฉพาะซีนซีนมาแล้วทีนี้ครับหามุมมองที่ชอบแล้วกดบวกครับมันจะขึ้นมาว่าซีนอะไรครับซีน1อ้าวเปลี่ยนมุมมองครับแต่เวลาเปลี่ยนมุมมองแนะนำเทคนิคหน่อยหนึ่งให้เปลี่ยนแบบภาพยนตร์นะครับอย่าเปลี่ยนแบบนี้นะไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้วก็ท่านสวิงไปอย่างนี้คนดูมันจะตาลายนะครับค่อยๆเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนปรับมุมเอียงๆก่อนนะครับสมมตินะครับแล้วบวกเป็นซีนอะไรครับซีน2ซูมเข้าไปได้มั้ยครับอยากโชว์เฉพาะตรงนี้ได้มั้ยอยากโชว์ที่สมมติอยากโชว์ตรงนี้ที่ตะเข้รางบวกเข้าไปครับซีน3แล้วอีกสักซีนพอซีนไหนก็ได้ของท่านนะครับใช้มุมมองท็อปวิวได้มั้ยครับมุมมองท็อปวิวนะครับแล้วกด V ด้วยนะครับผมอยากจัดอันนี้เป็นซีน4ขอ4ซีนพอ
ตอนนี้เรามีซีน4ซีนนะครับทีนี้พอมีซีน4ซีนมาที่นี่หน่อยครับที่ซีนด้านบนนะครับคลิกขวาครับแล้วกด Play Animation นะที่แท็บซีนด้านบนคลิกขวากด Play Animation ครับมันคือการเล่นซีนให้มันต่อเนื่องกันครับนะวันนั้นต่อไปนะครับเราทำงานแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะครับทำเป็นวิดีโอโพสต์ลงอะไรบ้างครับโพสต์ลง Facebook บ้างนะใช้ Facebook เป็นประโยชน์เห็นไหมครับถ้าท่านมีหลายซีนมันก็เล่นไปเรื่อยของมันนะครับนะซีนสามารถใช้ร่วมเลเยอร์ได้ครับกำหนดเลเยอร์ให้มันค่อยโผล่มาทีละเลเยอร์มันก็จะเหมือนอะไรครับอาคารค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างนะไปดูในคาปาร์คนะครับผมเซตซีนไว้ทีละเลเยอร์นะอ้าวทีนี้เราจะส่งออกสต็อปใช่ครับสต็อปใช่เราจะส่งออกเป็นวิดีโอครับไปที่นี่ครับส่งซีนออกเป็นวิดีโอไปที่ไฟล์แล้วไปที่ไหนครับไฟล์แล้วไปที่ export ครับที่ export นะครับไปที่ animation แล้วเลือกเป็นวิดีโอครับไฟล์ export animation แล้วเลือกเป็นวิดีโอครับเรียบร้อยปึ๊บแล้วมันให้ท่านตั้งชื่อครับตั้งชื่อแล้วเลือกที่อยู่ให้มันผมจะวางไว้ที่ desktop นะครับแล้วมันยังให้เลือกที่ option นะครับยังให้เราเลือกขนาดวิดีโอความละเอียดได้เช่นเลือกเป็นอะไรครับอันนี้ผมเลือกเป็น SD หรืออาจจะเลือกเป็น Full HD ก็ได้นะครับผมขอเป็น SD พอว่ามันได้เร็วแล้วผมกดอะไรครับโอเคผมก็กดส่งออก Export นะครับปึ๊บมันก็จะรันวิดีโอให้มันจะขึ้นบอกด้วยครับว่าทั้งหมดต้องใช้ภาพกี่ภาพครับมาต่อเนื่องกัน193ภาพนะแล้วมันก็มีเฟรมกี่เฟรม193เฟรมนั่นเองนะครับ193ภาพขนาดไฟล์มันก็จะบอกแล้วมันก็จะ Export แป๊บนึงนะครับExport ไปแป๊บนึงนะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอที่มันเอ็กพอร์ตไปเป็นไฟล์อะไรครับเมื่อกี้ MP4 ลองไปโพสใน Facebook ได้ไหมได้ส่งไลน์เพื่อนได้ไหมครับได้แต่ไลน์ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่เกินกี่นาทีด้วยนะไลน์ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไลน์รู้สึกไม่เกิน7นาทีหรือ5นาทีนะครับนะเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอลักษณะอย่างนี้นะครับนะ Building EX อันนี้ครับเมื่อกี้นะครับดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกดูนะครับก็เป็นไฟล์วิดีโอเห็นไหมครับนะอันนี้เนื่องจากไม่ค่อยชัดก็เป็นอะไรครับเมื่อกี้ SD ใช่ไหมครับถ้า Full HD ชัดไหมครับโอ้ชัดเป่งเลยนะนะครับพอเข้าใจนะครับนี่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับไว้กับสำหรับนำเสนอนะอันนี้ต้องสอนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับโอเคครับมารู้จักอันต่อไปเรารู้จักซีนแล้วต่อไปก็คือเซกชันครับขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาหาเซกชันครับขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาหาเซกชันเจอเซกชันไหมครับเครื่องมือเซกชันเจอไหมเซกชันนะครับเปิบเรียบร้อยในเวอร์ชัน2018มีเครื่องมือเซกชันเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับนะแต่2017มีแค่3อันนะทีนี้ครับเซกชันนะครับก็คือเครื่องมือตัดครับคลิกไปที่เซกชันหน่อยครับคลิกไปที่เซกชันแพลนพอคลิกไปที่เซสชันแผนช่วยคลิกที่หน้าบ้านสิครับช่วยคลิกหน้าบ้านปึ๊บเห็นไหมครับมันจะตัดจากไหนครับบนลงล่างอ้าวคลิกไปที่เซสชันครับกดลบสิครับลบได้ไหมนะครับผมคลิกเซสชันแผนแล้วผมมาคลิกที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับอ้าวผมขอเงาออกก่อนนะเริ่มตาลายกับเงาเนี่ยนะขอเงาออกก่อนครับชาร์โดนะติ๊กเอาออกก่อนอ้าววางที่หน้าบ้านครับวางที่ระเบียงหน้าบ้านเฉลียงหน้าบ้านคลิกลงไปมันก็จะตัดจากมุมไหนครับบนลงล่างเซสชันแพลนสามารถลบได้ครับคลิกลงไปครับแล้วกด delete นะครับลบได้กดใหม่สิครับเซสชันแพลนกดใหม่คลิกลงไปแล้วแตะผนังข้างบ้านสิครับมันก็ตัดจากไหนครับผนังข้างบ้านแต่เราสามารถย้ายมันได้ครับใช้คำสั่ง move ครับกด mแล้วไปแตะที่เซกชันแพนกดค้างไว้แล้วขยับเข้าไปครับย้ายตำแหน่งการตัดได้เห็นไหมครับนี่คือเซกชันเช่นท่านอยากจะไปจัดเฟอร์นิเจอร์ในนี้ครับท่านอยากจะจัดเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ท่านก็ทำไมครับตัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยากจะสร้างอะไรบนนี้ก็เราก็ไปสร้างได้ตามปกตินะครับเช่นผมมีเซกชันแพนนะ
นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับsection plan ที่เป็นสีเหลืองๆซ่อนได้ครับด้วยการกดปุ่มกลางลองกดดูครับกดปุ่มกลางซ่อนได้แล้วการตัดก็ซ่อนได้โดยการกดปุ่มสุดท้ายครับปุ่มขวามือมันก็จะตัดหรือกดซ้ำก็จะไม่ตัดนะตัดไม่ตัดโชว์ได้นะครับ section plan นะครับเลือกให้มันตัดนะครับแล้วก็เลือกให้มันโชว์ section plan โอเคนะครับคลิกเลือกที่ section อีกทีครับกดลบไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับทีนี้เรามาสร้างแปลนกันครับเรามาสร้างแปลนเราจะทำยังไงเขียนแบบเสร็จแล้ว3มิติเสร็จแล้วอยากจะทำให้เป็นรูปเหมือนกับรูปแปลนนะครับซึ่งเขียนเหมือนเขียนในแคดหรือเขียนมือเราก็ใช้เซกชันนี่แหละครับช่วยใช้เซกชันครับคลิกลงไปที่พื้นหน้าบ้านใช้เซกชันนะครับคลิกไปที่พื้นหน้าบ้านปึ๊บเรียบร้อยแล้วใช้คำสั่ง move ครับกด mยกเซกชันขึ้นมาครับให้มันอยู่เหนือหน้าต่างแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เขียนหน้าต่างให้มันอยู่เหนือหน้าต่างครับเปิดมันแล้วใช้มุมมองท็อปวิวครับพอใช้มุมมองท็อปวิวกด V ด้วยครับเพื่อให้เป็นมุมมองแบบพาราเลลโพซิชันแล้วซ่อนเซกชันแปลนด้วยเหมือนเลยไหมครับทีนี้เหมือนแปลนไหมครับเหมือนไหมเหมือนเราเขียนรูปแปลนไหมครับพอเราชอบใจแล้วครับเปิดคลิกไปที่C1ครับคลิกไปที่ C1 เราสามารถกดเพิ่มก็ได้แต่เราจะไม่กดเพิ่มเราจะอัปเดต C1 ครับคลิกขวาที่ C1 ครับแล้วกดอัปเดตซีนคลิกขวาที่ C1 กดอัปเดตซีนครับแล้วมันจะให้เรากดอัปเดตเราก็กดอัปเดตเลยครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บซีน1ถูกอัปเดตกลายเป็นอะไรแล้วครับแปลนคลิกขวาที่C1อีกทีครับกดรีเนมหน่อยครับคลิกขวาที่C1อัปเดตเสร็จกดรีเนมครับอัปเดตก่อนหลังจากนั้นคลิกขวาอีกรอบกดรีเนมครับพอกดรีเนมขยับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งมันให้เราเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นแปลนสิครับแล้วเคาะ Enter ด้วยนะเปลี่ยนเสร็จเคาะ Enter เคาะ Enter ได้สังเกตครับข้างบน C1 ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรครับแปลนเห็นไหมครับแปลนนะครับซีน2ครับคลิกไปที่ซีน2สิครับแล้วท่านขอมุมมองด้านหน้าหน่อยครับซีน2ขอมุมมองด้านหน้าปึ๊บเรียบร้อยแล้วกด V ด้วยครับให้เป็น parallel projection ขอสเปซบาร์ก่อนนะถ้ามันไม่ได้กด V ครับเอาเงาเงายังอยู่ครับเงายังอยู่ขอเงาออกก่อนด้วย shadow ผมไม่อยากได้เงานะ shadow เอา shadow ออกครับปึ๊บซีน2ครับขอให้เป็นมุมมองด้านหน้านะครับซีน2เป็นมุมมองด้านหน้าเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ซีน2กดอะไรครับอัปเดตซีนได้เรากดอัปเดตซีนครับให้มันเป็นซีนแบบมุมมองด้านหน้าแล้วตั้งชื่อสิครับคลิกขวาตั้งชื่อว่าอะไรครับผมเปลี่ยนชื่อซะรีเนมเป็นรูปด้านครับรูปด้านกดเคาะ enter ครับเพื่อให้มันเปลี่ยนชื่อข้างบนด้วยปึ๊บมันจะเปลี่ยนชื่อต่อไปครับกดที่ซีน3หน่อยครับคลิกที่แต่มันคลิกที่ซีน3ด้านขวามือนะปึ๊บเรียบร้อยครับที่ซีน3แล้วซูมออกมานะครับขยับหน่อยเอาเงาออกเหมือนเดิมนะครับไม่เอาเงาแล้วใช้เซกชันครับไปตัดมันมาจากด้านข้างขวามือหน่อยครับใช้เซกชันไปตัดมันมาจากด้านข้างขวามือแล้วย้ายเซกชันทีนี้เมื่อกี้มีเซกชันเดิมอยู่แล้วแล้วพอเราใช้เซกชันอันที่2อันเดิมมันจะจางลงใช่ไหมครับแล้วอันที่2มันจะเข้มขึ้นมูฟครับมูฟเซกชันอันที่2ไปเปิบให้อยู่ประมาณกลางๆอาคารนะครับเปิบเรียบร้อยแล้วใช้มุมมองด้านขวามือครับไลท์ขวามือปึ๊บนะครับจัดมุมมองแบบพาราเลลโพซิชันกด V ครับแล้วก็ซ่อนเซกชันแทนซะด้วยไม่ให้เห็นสีเส้นสีเหลืองนะครับเบิร์ฟเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นรูปอะไรแล้วครับรูปตัดนะครับเราก็คลิกขวาที่ซีน3ครับกดอะไรครับอัปเดตซีนเรียบร้อยครับกดอัปเดตครับแล้วคลิกขวาอีกรอบหนึ่งรีเนมมันครับตั้งชื่อมันซะว่าเป็นอะไรครับรูปตัดครับรูปตัดเรียบร้อยเคาะ Enter ครับเบิร์ฟพอท่านเซตได้อย่างน้อย3รูปเหมือนของผมนะนะครับปุ๊บ
กดเซฟเลยครับไฟล์แล้วก็กดเซฟหรือเซฟแอดก็ได้ครับเซฟแอดก็ได้อยากให้เป็นชื่ออื่นหรือไม่ทับชื่อเดิมก็เป็นเซฟแอด building ex 2นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับ building ex 2แล้วก็เชิญครับเชิญไปพักเบรกก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวกลับมาเราจะส่งออกไปทำอะไรครับส่งออกไปทำเลเยอร์อ้าวน้องแอดขออนุญาตถ่ายรูปหมู่ครับเดี๋ยวเชิญเรามาได้